อ๋อสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งเนาะในซีรีส์กลศาสตร์ควอนตัมเมคานิกโอเคอันนี้เป็นวิดีโอที่3เรายังอยู่ในโซนที่เป็นแมทกันอยู่เนาะโอเคหัวข้อก็จะเป็นซับสเปซจริงๆมันหัวข้อเล็กนิดเดียวไม่ได้เป็นหัวข้อหรอกหัวข้อจริงๆของวันนี้ก็คือ Linear Operator เนาะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะในกลศาสตร์ควอนตัม Linear Operator โอเคพระเอกของเราในวันนี้เลยแล้วก็จะพูดถึงโอเปอเรเตอร์พิเศษ2ตัวก็คือ Hermitian กับ Unitary Operatorโอเคเนาะก็วิชาเนี้ยจะเห็นว่ามันยังเป็นแมทอยู่โอเคเนาะอย่าแบบอยากให้เราอย่าเพิ่งท้อกันโอเคป่ะก็เหมือนเวลาเราทำแม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์แม่เหล็กไฟฟ้าก็เห็นว่าตอนแรกเราเริ่มที่เวกเตอร์แคลคูลัสเนาะ gradient divergent curl มันเป็นภาษาธรรมชาติของทฤษฎีมันอะทฤษฎีมันเขียนอยู่บนแมทตัวนั้นถ้าเราเข้าใจแมทตัวนั้นได้ทฤษฎีมันก็แบบเราก็เข้าใจทฤษฎีมันง่ายขึ้นเนาะควอนตัมก็เหมือนกันโอเคควอนตัมที่จะนำเสนอก็คือแมทมันจะใช้ภาษาเวกเตอร์สเปซนี่แหละเป็นตัวหลักโอเคเนาะจริงคือฮิวเบิร์ตสเปซแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคก็ถ้าเราเข้าใจแมทเต็มที่แล้วพอวางโพสต์เลยของกลศาสตร์ควอนตัมทุกอย่างมันจะสมูทและดูมีเหตุผลและดูไปได้โอเคเนาะไม่งั้นควอนตัมมันจะดูไม่เมคเซนส์มันจะดูแบบทุกอย่างโยกขึ้นมามุ่มวยยังไงไม่รู้แต่ว่าพอเรามีแมทตัวเนี้ยทุกอย่างมันจะดูเมคเซนส์ขึ้นมาเองโอเคเนาะข้างล่างนี้จะเป็นวิธีช่องทางการติดต่อเนาะไว้สำหรับคนมีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรพวกนี้หรืออยากได้โจทย์เพิ่มอะไรอย่างงี้เนาะก็ไปติดต่อที่เพจได้เนาะแล้วก็อันนี้ต้องขอใช้พื้นที่นิดนึงขอบคุณท่านที่สนับสนุน channel เข้ามาเนาะก็มีคนแบบเรียกอะไร support channel เข้ามาแล้วก็ไม่เอ่ยนามด้วยนะจริงๆถ้า support channel เข้ามาแล้วก็แบบไปบอกในเพจได้เนาะจะได้แบบตามไปขอบคุณทุกคนโอเคเนาะก็ขอบคุณมากครับโอเคมาเล่นกันก็อันดับแรกก็ทวนกันก่อนเลยว่าครับ2ครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างเนาะก็จะมีคอนเซ็ปต์ของ vector space vector space เนี่ยมันใช้เพื่อเราจะมีระบบซึ่งเป็นระบบควอนตัมถูกป่ะแล้วเราก็จะบอกแล้วว่าเราจะใช้เขาเรียกอะไรตัวแทนหรือ representation สถานะของระบบเป็นเคสเวกเตอร์เนาะทีเนี้ยมันมีเวกเตอร์เป็น abstract object แล้วถัดมาที่เราทำก็คือเราพยายามจะดึงข้อมูลอะไรสักอย่างออกมาเราก็ต้องหาเครื่องมือที่ใช้ดึงข้อมูลดึงตัวเลขออกมาจากเวกเตอร์เนาะซึ่งเป็น abstract object อยู่วิธีการก็คือเราใช้ inner product space ไหนที่มีการนิยาม inner product ไว้เราเรียก inner product spaceเนาะคราวที่แล้วอาจจะไม่ได้พูดชื่อนี้ไว้ในวิดีโอโอเควิธีหนึ่งที่เราทำให้การคำนวณ inner product ง่ายขึ้นก็คือเรา introduce dual space ขึ้นมาที่เต็มไปด้วยเวกเตอร์ที่เรียกว่า bar นะหันไปทางซ้ายทางนี้ซ้ายเนาะโอเคแล้วก็ทั้ง2ตัวจะมี representation representation ของเคสก็จะเป็น column vector representation ของ bar ก็จะเป็น row vector เวกเตอร์ที่มันนอนอยู่โอเคเนาะวิธีที่เราเปลี่ยนเวกเตอร์จากเคสกับบาร์เนี่ยมันเชื่อมกันผ่านสิ่งที่เรียกว่า adjoint operation โอเคเนาะ adjoint operation จะมี2ตัวก็คือเวอร์ชันที่เป็น abstract โยงเคสตัวนี้ไปบาร์ตัวนี้คือหันจากขวามาซ้ายโอเคส่วน adjoint operation บน representation ก็คือเรา transpose conjugate ก็ถ้ามันตั้งอยู่เราก็ทำให้เป็นแนวนอนเสร็จแล้วสมาชิกทุกตัวด้านในก็ต้องโดน conjugate โอเคเนาะวิธีการทำ inner product ก็คือเอา representation มาคูณกันแบบเมทริกได้เลยไม่เป็นปัญหาเราก็จะสามารถนิยามสิ่งที่เรียกว่า norm ได้ก็อารมณ์ประมาณขนาดโอเคเนาะประเด็นสำคัญก็คือเราสามารถโยง abstract vector เข้ากับตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วซึ่งตัวเลขเนี้ยอย่างที่บอกสมมติฐานของ inner product 3ข้อจะการันตีว่ามันทำกับตัวเองแล้วออกมาเป็นค่าจริงที่บอกอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวเลขจริงๆเสมอตัวเลขจริงๆเนี้ยเราก็สามารถใช้ในการทำนายผลการทดลองได้แล้วเราก็ทำการทดลองเพื่อยืนยันว่าระบบเราตรงไม่สิทฤษฎีเราให้คำทำนายที่ตรงกับความเป็นจริงไหมนี่คือไอเดียคร่าวๆเนาะของสองครั้งที่แล้วก็ทางขวามือตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดคำพวกนี้เราควรจะเข้าใจความหมายมันแบบหยาบๆพอจะเห็นภาพได้ว่ามันบอกอะไรเนาะก็สมมติฐานเวกเตอร์สเปซเขาเรียกอะไรแอ็กซิออมภาษาไทยใช้คำว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันสัจพจน์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแอ็กซิออมโอเคเนาะก็จะมีความเป็นอิสระเชิงเส้นลิเนียร์อินดิพเดนต์คำว่าเบสิสคำว่าคอมโพเนนต์ที่เราต้องรู้จักเนาะส่วนในเรื่องอินเนอร์โปรดักต์สเปซก็จะมีออร์โทโกนอลนอร์มนอร์มาไลซ์เวกเตอร์autonomous basis แล้วก็กระบวนการกามชิมิดโอเคเนาะสุดท้ายก็คือการกระจายบน autonomous basis ก็จะมีคำว่า representation ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็มี adjoint operation นั่นคือสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็ควรจะพอมีไอเดียอยู่แล้วโอเคเนาะโอเคทีนี้เพื่อเป็นการทบทวน inner product มาพูดถึงทฤษฎีบท2ตัวที่สำคัญจริงๆสำคัญแค่ตัวเดียวแหละอีกตัวนึงมันแบบเป็นผลลัพธ์จากตัวแรกโอเคเนาะทฤษฎีบทที่สำคัญใน inner product ก็ถ้าเรายังจำกันได้เวกเตอร์แบบลูกศรนะมันจะมีเก็บข้อมูลขนาดกับทิศทางไว้ดูป่ะทีเนี้ยถ้าเราเวกเตอร์2ตัวดอทกันมันจะได้รูปนี้เนา
a.b เท่ากับคอมโพเนนต์ของ b ในแนวขนาน a คูณกับ a ก็คือ ba cos θ ab เนาะก็นี่คือขนาดของ a ถูกป่ะและนี่ก็คือสีเขียวขนาดของ b ในทิศทางขนานกับ a เราต้องการเอา2ตัวคูณกันก็คือดอทโปรดักต์เนาะทีนี้อยากให้ดูว่าเวกเตอร์มันมีได้หลายกรณีถูกป่ะ b.a สมมุติเราฟิกขนาดของ a ฟิกขนาดของ b ไว้นะฟิกขนาดทั้งคู่ไว้สิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือมุมถูกมั้ยก็จะเห็นว่าคอมโพเนนต์ในแนว b ขนาดกับ a มันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อมุมมากขึ้นป่ะคอมโพเนนต์ของ b ในแนวขนาด a จะมากที่สุดเมื่อ b อยู่ในแนวเดียวกับ a ก็จะเห็นว่าขนาดของ a.b จะน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของ b เสมอกรณีเนี้ยขนาดของ b.a ก็คือขนาดของ b คูณขนาดของ a ได้เลยเพราะว่าคอมโพเนนต์ของ b ในแนวขนาดกับ a ก็คือขนาดของ b ตรงๆเห็นเนาะส่วนอันเนี้ยคอมโพเนนต์ของ b ในแนวขนาดกับ a มันสั้นกว่าคอมโพเนนต์ของ b มันสั้นกว่าขนาดของ b เห็นมั้ยนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ยาวมากแต่ว่าคอมโพเนนต์นี้เล็กนิดเดียวและยิ่งมุมมากเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆจะได้เอกลักษณ์ออกมาตัวนึงตัวนี้ในดอทโปรดักต์เนาะทีนี้มันดอทโปรดักต์ถูกป่ะแล้วมันก็เป็นลูกศรแล้วเราบอกว่าเวกเตอร์สเปซเราไม่ได้ฟอร์มูเลตมาแบบนั้นถูกมั้ยเราทำอะไรได้กว้างกว่านั้นแล้วก็พยายามขยายไอเดียเข้าไปก็จะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความยาวมันก็ควรจะมีสมบัติแบบเนี้ยเราก็เลยได้สิ่งที่เรียกว่าชวาร์ทอินควอลิตี้ออกมาชวาร์ทอินควอลิตี้ไม่รู้เอาเสียงถูกเปล่าแต่ก็โอ้สะกดตามนี้แหละเห็นเนาะก็ชวาร์ทอินควอลิตี้จะประมาณนี้ขนาดเห็นป่ะของ v.w โอเคจะน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของ v ขนาดของ w จริงควรใช้คําว่า norm เนาะไม่ควรใช้คําว่าขนาดเพราะว่ามันเป็นแบบ abstract แล้ว norm ของ inner product ระหว่าง v กับ w จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ norm v คูณ norm w เสมอโอเคก็ถือว่ามันฟอร์มเดียวกับเอกลักษณ์ตัวนี้นั่นแหละให้ความหมายแบบนี้เนาะพยายามเห็นภาพแบบนี้ไว้แล้วโยงกันให้ได้โอเคข้อดีก็คือแบบเนี้ยมันไปไกลกว่าคําว่าขนาดเยอะเลยโอเคเนาะมันแบบเมทริกซ์2ตัวก็เอามาทําอะไรแบบนี้ได้เอกลักษณ์นี้ก็ต้องเป็นจริงเสมอโอเคมันจะเป็นชวาร์ทอินควอลิตี้ที่มันสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นการโยงอินเนอร์โปรดักต์เข้ากับโนชั่นออฟลิงก์จะหมายถึงว่าผมไม่ใช้คำว่าลิงก์หรือความยาวตรงๆนะใช้คำว่าโนชั่นของมันจริงเนาะเป็นไอเดียสักอย่างหนึ่งของความยาวโอเคไหมมันควรจะมีสมบัติเนี่ยโอเคมันไม่ถึงกับเป็นขนาดจริงๆแต่ว่ามันจะพยายามโยงอินเนอร์โปรดักต์เข้ากับอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับขนาดได้จริงเนาะวิธีการพิสูจน์ก็คือเรากำหนดตัวแซดขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้เสร็จแล้วใช้ positive semi definite net ก็คือ c.c มากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอก็ลองไปพิสูจน์กันได้เนาะเป็นการทดสอบดูว่าเราเข้าใจสัญลักษณ์ direct bucket notation แล้วก็ inner product มากขนาดไหนมันพิสูจน์ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆแล้วก็ตาม2อันนี้เลยตัวที่2ก็คือ triangle inequality เอกลักษณ์3เหลี่ยมอะไรใน vector ก็มีเหมือนกันโอเคเนาะก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนภาษาที่เราใช้อยู่เป็นภาษา vector ก่อนเสร็จแล้วก็วาดรูปแล้วมันจะพอเห็นไอเดียการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงได้ไงแล้วเราจะจำได้โดยอัตโนมัติโอเควิธีการพิสูจน์ก็คือมันจะเป็นผลลัพธ์จากชวาร์ทอินีควอลิตี้เพราะงั้นชวาร์ทอินีควอลิตี้เนี่ยมันจะดูเขาเรียกอะไรดูใหญ่กว่าโอเคเนาะเพราะไอ้ตัวนี้สามารถดีไลท์จากตัวนั้นได้โอเคชวาร์ทอินีควอลิตี้วิธีพิสูจน์ก็คือเราเขียน f v บวก w กำลัง2ออกมาโอเคเนาะก็น่าจะเขียนได้เนาะใช้อินเนอร์โปรดักต์เสร็จแล้วก็ มีโน้ตนิดหนึ่งก็คือถ้าจำนวนเชิงพิจารณาจำนวนเชิงซ้อนใดๆ c เท่ากับ a บวก i b ขนาดของมันจะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ถูกไหมเสร็จแล้วส่วนจริงของมันจะน้อยกว่าขนาดของมันเสมอเห็นเนาะส่วนจริงของมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของมันเสมอเห็นไหมถ้าตัว z เนี่ยเป็นจำนวนจริงแท้ๆตรงนี้จะเป็น0 square root a กำลัง2มันจะได้ a ส่วนจริงของมันจะเท่ากับตัว z เสมอแต่ว่าถ้ามีส่วนจริงซ้อนขึ้นมามันจะเป็นบวกอะไรสักอย่างกำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมากขึ้นคือหมายอะไรเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นเนาะก็เราเขียนตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วเราใช้ชวาร์ทอินีควอลิตี้บวกกับข้อมูลนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ให้ไปลองทำดูเนาะทีนี้ชวาร์ทอินีควอลิตี้เนี่ยมันเป็นการ generalize notion ของความยาวเห็นไหมในแมทเขาจะให้ความสำคัญกับทฤษฎีบทตัวเนี้ยค่อนข้างสูงเลยเห็นเนาะในหนังสือฟิสิกส์ไม่ได้พูดด้วยซ้ำแค่ยกมาบอกว่ามีเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอ่านในหนังสือแมทเนี่ย เขาจะโฟกัสตรงนี้พอสมควรเห็นเนาะมันเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับคอนเซปต์ของเมตริกสเปซอะเมตริกหรือ metric น่าจะประมาณนั้นคิดเนาะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้วัดความยาวหรือให้เซนส์ของขนาดคิดเนาะก็ควรรู้ไว้เนาะชวาร์ทอินควอลิตี้โอเคเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเป็นข้อมูลที่เก็บติดตัวไว้ตลอดชีวิตได้เลยคิดเนาะโอเคนั่นคือการทบทวนเนาะหน้าที่แล้วเอาไว้ทบทวนคอนเซปต์ของอินเนอร์โปรดักต์ก็สามารถพิสูจน์2ทฤษฎีบทนั้นได้คิดแล้วก็มันจะใช้บ่อยอยู่พอสมควรนะในคนตาม2ทฤษฎีบทที่แล้วโอเคทีนี้มาขึ้นคอนเซปต์ใหม่กันคอนเซปต์แรกคอนเซปต์เล็กๆที่เราจะขึ้นก็คือคอนเซปต์ของ subspace โอเค
subspace เนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราบอกว่า vector space คือเซตที่มีโครงสร้างบลาบลาบลาถูกไหมโอเคเราบอกว่า vector space คือเซตที่มีการนิยามการบวกกับการคูณด้วยสเกลาร์โอเคเนาะและมีโครงสร้างของ vector space เป็นไปตามสมมติฐาน89ข้ออะไรนึงก็ว่าไปโอเค subspace ของ vector v ก็คือ subset ของมันโอเคเนาะที่มีโครงสร้างภายใต้การบวกและการคูณด้วยสเกลาร์เดียวกันสำคัญนะว่าภายใต้ operation เดียวกันเห็นไหมถ้าเรานิยามการบวกกับการคูณด้วยสเกลาร์บนสเปซแบบหนึ่งแต่ถ้าสับเซตของมันภายใต้การบวกด้วยการคูณสเกลาร์แบบเดียวกันฟอร์มเวกเตอร์สเปซขึ้นมาเหมือนกันเราเรียกมันว่าซับสเปซโอเคเนาะก็ไดอะแกรมจะเป็นในรูปเนาะสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์สเปซอยู่ตัวหนึ่งโอเคไหมมันมีเซตเต็มไปหมดเลย a b c x y z 1 2 3เต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีโครงสร้างของเวกเตอร์สเปซมีปัญหาแล้วเราจะพิจารณาแค่ a b c d e f g อะไรตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วมันมีโครงสร้างของเวกเตอร์สเปซเราก็เรียกมันว่าซับสเปซได้เหมือนกันโอเคเนาะสัญลักษณ์ subspace จะใช้แบบนี้เนาะจะเป็นตัว v เหมือนต้นฉบับนี่แหละโอเคเสร็จแล้วจะยกกำลังด้วยมิติเหมือนเดิมเลขข้างบนนี้จะเป็นเลขบอกมิติของ space กับ subspace เสมอเลขข้างล่างเนี่ยข้างล่างจริงๆมันไม่ใช่เลขมันเป็นสัญลักษณ์บอก subspace นิยามยังไงก็ได้เขียนยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าเราพูดถึง subspace ไหนอยู่อันนี้ผมใช้1 2 3ก็คือบอกว่ามันเป็น subspace ที่1อันนี้คือ subspace ที่2อันนี้คือ subspace ที่3จะสลับกันก็ได้มีปัญหาแล้วแต่เราเรียกถูกมั้ยโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ของ subspace ไม่มีอะไร subspace ก็คือ subset ของ vector space ที่มีโครงสร้างจะบอกว่าโครงสร้างเดียวกันก็ได้อยู่เนาะโอเคทีนี้มาดูการรวม subspace กันสัญลักษณ์การรวม subspace จะใช้ตัวนี้เนาะเครื่องหมายบวกแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบอยู่ไม่แน่ใจมันเรียก direct sum หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมันมี2ตัวตัวคูณแบบนี้กับตัวบวกแบบนี้โอเคจำชื่อไม่ได้เหมือนกันโอเคเนาะก็ถ้าเรามี2 space ตัวที่ i กับตัวที่ j ถูกมั้ยแล้วก็มีมิติ n i กับมิติ n j เวลาเรารวมกันอะผลลัพธ์จะประกอบไปด้วยทั้งหมดในตัวที่ i ทั้งหมดในตัวที่ j แล้วก็ลิเนียร์คอมบิเนชันของทั้ง2ตัวย้ำนะเวลาเรารวม subspace เราเอาตัวแรกทั้งหมดเราเอาตัวที่2ทั้งหมดแล้วเราก็เอาลิเนียร์คอมบิเนชันทั้งหมดที่เป็นไปได้ด้วยโอเคเนาะไม่ใช่แค่รวมกันเฉพาะไม่ใช่แค่ยูเนียนกันโอเคมั้ยโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างกันก็ไม่มีอะไรตัวอย่างก็คือเวกเตอร์สเปซใน3มิตินี่แหละเซตของลูกศรใน3มิติที่เราคุ้นเคยกันโอเคเนาะลูกศรอะไรก็ตามในคาร์ดิเชียน3มิติในยูคลิเดียน3มิติโอเคเนาะมันก็จะฟอร์มเวกเตอร์สเปซ3มิติทีนี้มาดูซับสเปซ2มิติของมันกันก็มีระนาบ xy ถูกไหมก็เป็นซับสเปซ2มิติระนาบ xy ก็เป็นเวกเตอร์สเปซถูกป่ะบวกกันก็ยังอยู่ในระนาบเดิมไม่มีปัญหาโอเคเนาะแล้วมันก็มี2มิติระนาบ yz ก็ได้ระนาบ xz ก็ได้ระนาบอะไรก็ได้ที่ผ่านศูนย์ระนาบเอียงๆก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะจริงๆมีเยอะเลยโอเคนะระนาบเอียงๆโอเคตัวอย่างซับสเปซ1มิติก็เป็นแกน xแกน y แล้วก็แกน z นี่ก็เป็นซับสเปซเหมือนกันแกน x ก็เป็นสเปซถูกป่ะสำคัญคือต้องแตะ0นะเราลองไปคิดดูว่าทำไมต้องแตะ0คำว่าโครงสร้างเดียวกันนะเราลองไปคิดดูโอเคเนาะก็แกน x ไม่มีปัญหาบวกกันก็ยังอยู่เหมือนแกน x เวกเตอร์บนแกน x 2ตัวบวกกันก็ยังอยู่เหมือนแกน x อยู่ก็เป็นเวกเตอร์สเปซได้ถูกมั้ยลิเนียร์คอมบิเนชันก็ยังเป็นเวกเตอร์ยังอยู่ในแกน x อยู่โอเคแกน y แกน z เส้นตรงอะไรก็ตามที่ผ่านออริจินก็นับเป็นเวกเตอร์สเปซ1มิติหมดเขียนว่าข้างล่างมันเขียน xy xz เห็นป่ะ yz อะไรแบบเนี้ยคือเป็นตัวบอก subspace เฉยๆโอเคทีมาดู direct sum กันถ้าเราเอา subspace 1มิติคือแกน x บวกกับ subspace 1มิติคือแกน y ถูกไหมวิธีการบวกจำได้ไหม direct sum เอาแกน x ทั้งหมดเอาแกน y ทั้งหมดแล้วเอา linear combination ของแกน x แกน y ทั้งหมดมันก็จะได้ระนาบ xy โอเคเนาะซึ่งมิติจะเป็น2สังเกตจำนวนมิติเนาะ1 1ได้2 เหมือนกันถ้าเรามีระนาบ xy แล้วเรา direct sum กับแกน z เข้าไปมันก็จะได้เวกเตอร์ทั้งหมดบนระนาบ xy บวกเวกเตอร์ทั้งหมดบนแกน z เสร็จแล้วลิเนียร์คอมบิเนชันของทั้งหมดมันก็จะได้สเปซ3มิติกลับคืนมาทีเนาะเพราะฉะนั้น direct sum เป็นวิธีที่เราใช้บวก subspace กลับเข้ามาได้สเปซต้นฉบับเราจะใช้คอนเซปต์นี้นิดหน่อยในควอนตัมทีเนาะมันจะใช้เรื่องไอเกนในจะพูดไปเลยดีป่ะจำคำไว้ก่อนแล้วกันจะใช้เรื่อง eigenvalue กรณีที่ค่า eigen มัน degenerate เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้เนาะ degenerate โอเคจดไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาเราเจอคำนั้นเราจะได้รู้ว่าเราต้องกลับมาดูเรื่อง subspace เห็นเนาะก็ไม่มีอะไรเป็นคอนเซ็ปต์เล็กๆเห็นไหม subspace คือ subset ของ vector space ต้นฉบับที่มีโครงสร้างภายใต้ operation เดียวกันมาทีนี้ก็มาเข้าเนื้อหาหลักของวันนี้กันเนาะก็คือโอเปอเรเตอร์จริงๆเราสนใจแค่ลิเนียร์โอเปอเรเตอร์แต่ว่าวิวพูดโอเปอเรเตอร์ลอยๆก่อนโอเปอเรเตอร์ก็คือคำสั่งที่ใช้ transform
คือแปลงเวกเตอร์เป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งใช่ไหมย้ำอีกทีนึงแล้วกันโอเปอเรเตอร์ก็คือคำสั่งที่ใช้แปลงเวกเตอร์เป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเขาเรียกโอเปอเรเตอร์บางทีบางหนังสือก็ใช้คำว่า transformation ไม่แน่ใจว่าในแมทเขาจะมีวิธีแบ่งแบบชัดเจนหรือเปล่าแต่ผมจะใช้สองอันเนี้ยแบบ interchange สลับกันไปเรื่อยๆทีเนาะแล้วแต่อารมณ์ทีเนาะเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์กับ transformation คือความหมายเดียวกันมันแปลงเวกเตอร์หนึ่งเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งโอเคโดยทั่วไปมันไม่จำเป็นต้องแปลงแล้วอยู่ในสเปซเดียวกันเนาะแต่เราจะสนใจเฉพาะโอเปอเรเตอร์ที่แปลงแล้วเวกเตอร์ตัวใหม่หลังจากการแปลงอยู่ในสเปซเดิมเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งเราเอาโอเปอเรเตอร์ไปทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วมันก็ได้เวกเตอร์ตัวใหม่ออกมาเห็นเนาะมันก็วิธีสองแบบวิธีทำถูกไหมแบบแรกคือแบบนี้โอเมก้าวีเท่ากับวีพามแบบที่สองเวลาอ่านอันนี้นะอันจากซ้ายไปขวาถ้าอ่านตัวนี้เนาะมีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งชื่อโอเมก้ากระทำกับเวกเตอร์ v แล้วก็ได้เวกเตอร์ชื่อ v พามออกมาเห็นเนาะตัวทางขวามือจะอ่านแบบนี้มีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งชื่อโอเมก้ากระทำกับบรา v แล้วได้ v พามออกมาเห็นว่าถ้ามันกระทำกับบามันก็ได้บาออกมาถ้ากระทำกับเคสก็ได้เคสออกมาเห็นเนาะโอเคสัญลักษณ์นี้เพิ่งไปจำนะแค่เขียนให้ดูไอเดียเฉยจริงมันมีเอามาจะค่อยว่ากันทีนี้ในบรรดาโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดเราไม่ได้สนใจโอเปอเรเตอร์ใดๆหรอกเราสนใจเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เห็นเนาะภาษาไทยโอเปอเรเตอร์เชิงเส้นตัวดำเนินการเชิงเส้นการแปลงเชิงเส้นแล้วแต่ลิเนียร์โอเปอเรเตอร์นี่แหละลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ก็คือมีสมบัติกระจายผ่านลิเนียร์คอมบิเนชันได้จำแค่นี้ผมเห็นเนาะลิเนียร์โอเปอเรเตอร์กระจายผ่านลิเนียร์คอมบิเนชันได้เก็ตจะเห็นว่าลิเนียร์คอมบิเนชันมีบทบาทค่อนข้างเยอะในเวกเตอร์สเปซเห็นปะลิเนียร์โอเปอเรชันลิเนียร์คอมบิเนชันประกอบด้วย2 operation ก็คือการบวกกับการคูณด้วยสเกลาร์ซึ่งเป็น2 operation พื้นฐานของ vector space เห็นเนาะก็จะเห็นว่าเวลาข้างในเนี่ยมันเป็น vector เห็นมั้ย vector 2 ตัวบวกกันเสร็จแล้วมีค่าคงที่คูณอยู่ก็คือ linear combination นั่นแหละมันสามารถกระจาย operator ตัวนี้ผ่านเข้าไปได้เลยทะลุผ่านค่าคงที่ได้เสร็จแล้วก็ทะลุผ่านเข้าหมายบวกได้เวลาเจอเข้าหมายบวกต้องกระจาย2เทอมเห็นเนาะเหมือนกันกระจายจากข้างหลังเข้ามาก็ได้ไม่มีปัญหา operator อะไรก็ตามที่มีสมบัติเนี้ยเรียก linear operatorโอเคคำถามก็คือในบรรดาโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดทำไมเราถึงสนใจลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เพราะว่าโอเปอเรเตอร์ลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เนี่ยมีสมบัติพิเศษอยู่ก็คือถ้าเรารู้ว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ทำอะไรกับเบสิสเราจะรู้สิ่งที่มันทำกับทั้งสเปซโดยอัตโนมัติใช่เนาะย้ำอีกทีนะนี่คือพลังของมันถ้าเรารู้ว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ทำอะไรกับเบสิสเราจะรู้สิ่งที่มันทำกับทุกตัวในสเปซโอเคสมมติว่าใน4มิติเราก็มีเบสิสเวกเตอร์4ตัว1 2 3 4ถูกไหมสมมติว่าเรารู้ว่าโอเมก้ากระทำกับ1แล้วได้1พามโอเมก้ากระทำกับ2ได้2พามโอเมก้ากระทำกับ3ได้3พามโอเมก้ากระทำกับ4ได้4พามทีนี้โอเมก้ากระทำกับเวกเตอร์ v ใดๆในสเปซนี้จะได้อะไรเราก็สามารถเขียนเวกเตอร์ v ใดๆในสเปซนี้ได้ในรูปลิเนียร์คอมบิเนชันของเบสิสถูกไหม v 1 1 v 2 2 v 3 3 v 4 4เสร็จแล้วโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยเป็นลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มันเลยกระจายผ่านพวกนี้ได้เมื่อมันกระจายผ่านพวกนี้ได้มันก็จะไปรูปนี้เนาะ1 2 3 4เทอมแบบนี้โอเมก้า1ก็ได้1พามโอเมก้า2 2พามโอเมก้า3 3พามโอเมก้า4 4พามเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโอเมก้ากระทำกับเวกเตอร์ตัวเนี้ยจะได้ตรงนี้ออกมาโอเคมั้ยก็จะเห็นว่ามันใช้คุณสมบัติผ่านขั้นตอนนี้เนาะเวกเตอร์อะไรก็ตามใน n มิติสามารถเขียนได้ในรูปลิเนียร์คอมบิเนชันของ n basis ถ้าเป็นลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มันสามารถกระจายผ่านลิเนียร์คอมบิเนชันได้เพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ทำอะไรกับ basisเรารู้สิ่งที่มันทำกับทุกตัวในสเปซโอเคแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นเกมแมทมากไปเนาะเราจะมาพูดกันหน่อยว่าทำไมเราถึงสนใจโอเปอเรเตอร์จริงไหม ในกลศาสตร์ควอนตัมอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเราจะให้ระบบให้ไม่ใช่ให้ระบบสิให้สถานะของระบบสเตทของระบบถูกแทนด้วยแอบสแตรกเวกเตอร์ตัวหนึ่งถูกไหมในกลศาสตร์ควอนตัมมีปัญหาหนึ่งก็คือเมชเชอร์เมนต์โปรแบมก็คือเวลาเราทำการวัดระบบไม่ว่าจะทำยังไงทุกอย่างมันเป็นการรบกวนระบบเสมอมันจะไปยุ่งกับระบบเสมอมันจะทำให้ระบบเปลี่ยนไปเสมอเห็นเนาะสมมติเรามีระบบอยู่ในสเตท i แล้วเราทำการวัดเราก็จะระบบอยู่ในสเตท f เห็นเนาะทีนี้เราบอกว่าระบบถูกแทนด้วย abstract vector ถูกป่ะเพราะฉะนั้นการวัดเมื่อหลังทำการวัดระบบมันเปลี่ยนไปถูกไหมเพราะฉะนั้นสเตทตัวแทนระบบก็ต้องเปลี่ยนไปจากเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่แทนสถานะตั้งต้นก็กลายเป็นเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่แทนสถานะสุดท้ายหลังการวัดแล้วเพราะฉะนั้นการวัดมันคือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สเตทเวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสเตทเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งหลังจากการวัดเรียบร้อยแล้วเห็นเนาะเพราะฉะนั้นการวัดมันควรสอดคล้องกับโอเปอเรเตอร์ถูกไหมเพราะว่าการวัดเป็นการเปลี่ยนระบบ
เป็นการรบกวนระบบทำให้ระบบเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่งกินเนาะแล้วโอเปอเรเตอร์ทำให้เวกเตอร์เปลี่ยนจากเวกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งทางฟอร์เมชันโอเคเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์ควรจะสอดคล้องกับการวัดเราควรจะใช้โอเปอเรเตอร์แทนอะไรสักอย่างที่บอกถึงการวัดโอเคทีนี้มาดูพลังของลีเนียร์โอเปอเรเตอร์กันสมมติว่าระบบเรามีอยู่ n มิติถูกไหมสมมติว่าเป็น3ก่อนแล้วกันโอเคเนาะทีเนี้ยระบบ3มิติมันมีได้อินฟินิตสเตทถูกป่ะมันเป็นเวกเตอร์สเปซอ่ะมันมีสเตทได้ไม่จำกัดถูกไหมซึ่งมันแย่ถูกป่ะก็แปลว่าเวลาเราทำการวัดระบบแล้วระบบมันต้องเปลี่ยนไปถูกไหมคำถามก็คือมันเปลี่ยนไปยังไงเราจะรู้ได้ไงในโมเวกเตอร์มันมีอินฟินิตตัวระบบมันมีได้อินฟินิตแบบโอเคเนาะแต่ว่าถ้าระบบของเรารู้ว่ามันอยู่ใน n มิติสมมติมันอยู่ใน3มิติเราก็เลือกเบสิสมา3ตัวถูกป่ะเราก็เลือกสถานะของระบบแบบพิเศษมา3ตัวตัวที่1ตัวที่2สถานะที่3โอเคเนาะซึ่งสอดคล้องกับเบสิสตัวที่1เบสิสตัวที่2แล้วก็เบสิสตัวที่3แล้วเราก็ทำการวัดบนสถานะที่1สถานะที่2สถานะที่3โอเคมั้ยเมื่อเราทำการวัดเราก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานะ1 2 3เรารู้ว่ามันกลายเป็นสถานะ1พาร์มกลายเป็นสถานะ2พาร์มกลายเป็นสถานะ3พาร์มโอเคมั้ยทีเนี้ยเวกเตอร์ของเราอยู่ใน3มิติเราเลือกมา3สเตทพิเศษที่ใช้เป็นเบสิสแล้วเราทำการวัดแล้วเราก็จะรู้ผลลัพธ์ถูกไหมผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะบอกการวัดทั้งสเปซใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่ามันทำอะไรกับเบสิสแล้ว3ตัวลิเนียร์โอเปอเรเตอร์จะบอกได้ทั้งหมดว่ามันทำอะไรกับสเปซนั้นๆโอเคถ้าสถานะของระบบเราถูกแทนด้วยสเตทเวกเตอร์ใน n มิติเราก็เลือกระบบพิเศษมา n ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามที่เท่าจะเป็นเก้า n ว่าไปแล้วเราก็ทำการวัดบน n สเตทพวกนั้นแค่ n ตัวพอแล้วเราก็ดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเสร็จแล้วเรารู้ว่ามันเป็นลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เรารู้ว่ามันทำอะไรกับเบสิสเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันทำอะไรกับทุกสถานะต้นฉบับนี่คือพลังของลิเนียร์โอเปอเรเตอร์คิดเนาะผมว่าคงได้ไอเดียนะว่าทำไมเราถึงต้องสนใจโอเปอเรเตอร์แล้วก็ลิเนียร์โอเปอเรเตอร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจยังไงคิดไหมโอเคสำคัญคือตัวนี้ถ้ารู้ว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ทำอะไรกับเบสิสจะรู้สิ่งที่มันทำกับทั้งสเปซโอเคทีนี้มาดูผลคูณของโอเปอเรเตอร์กันเวลาโอเปอเรเตอร์2ตัวคูณกันอะเราหมายถึงคำสั่งการแปลงเวกเตอร์แบบต่อเนื่องกันตามลำดับเห็นไหมสำคัญว่าคำว่าตามลำดับนะสมมติว่าแม่คุณบอกว่าโอเคเรากินข้าวแล้วไปอาบน้ำคือเราต้องกินข้าวแล้วเราค่อยไปอาบน้ำนะทีนี้บางคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วเราอาบน้ำแล้วเรากินข้าวอะสุดท้ายตัวเราก็สะอาดท้องเราก็อิ่มไม่ว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเห็นไหมมันเหมือนกันหรือเปล่าทีนี้มาดูกันว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าคำถามตั้งต้นของเราที่เราจะสนใจก็คือเวลโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันสลับลำดับได้ไหมสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ต้นฉบับตัวหนึ่งถูกไหมแล้วเราทำการแปลงโอเมก้าเข้าไปมันก็จะกลายเป็น v พาร์มหลังจากการแปลงโอเมก้าแล้วทีเนาะเสร็จแล้วเราทำการแปลงครั้งที่2ชื่อโอเปอเรเตอร์แลมดาซ้ำเข้าไปนี่ตัวแลมดาใหญ่นะมันก็ได้ v โอเมก้าแลมดาโอเมก้าทำก่อนแล้วแลมดาทำที่หลังแล้วถ้าเราทำอีกแบบนึงถ้าเราทำแลมดาก่อนจะได้แบบนี้ถูกไหมแล้วเราก็ทำโอเมก้าที่หลังก็ได้แลมดาโอเมก้าออกมาทีเนาะคำถามก็คือ v โอเมก้าแลมดากับ v แลมดาโอเมก้าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคิดเนาะก็ลองมาดูตัวอย่างกันสมมติว่าเรามีกล่องใบนึงคิดเนาะแล้วก็มีตัวกอไก่เขียนอยู่ด้านหน้าแบบนี้เราให้โอเปอเรเตอร์โอเมก้าแทนการหมุน180องศาบนแกนตั้งตัวเนี้ยคิดเนาะกลับไปด้านหลังตัวกอไก่ก็จะหันไปด้านหลังแบบนี้ถูกไหมแล้วเราก็ให้แลมดาแทนการล้มของกล่องก็คือมันกล่องตั้งอยู่เงี้ยเราก็ล้มมันนอนลงก็จะเห็นว่าจากกอไก่ก็จะล้มนอนแบบนี้โอเคทีนี้มาดูกันสถานะเริ่มต้นก็คือกอไก่ถูกไหมเราก็ให้มันแทนด้วย abstract vector กอไก่ไปโอเคเอาโอเมก้าทำหมุนไปด้านหลังถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มันจะได้โอเมก้ากอไก่เนาะเสร็จแล้วก็เอาแลมด้าทำฟุ๊บมันก็จะเป็นแลมด้าโอเมก้ากอไก่ก็คือล้มมันลงเห็นเนาะหมุนไปด้านหลังล้มมันลงมันจะได้รูปนี้ออกมาโอเคทีนี้เราสลับลำดับกันเราล้มมันลงก่อนจากกอไก่ที่มันตั้งอยู่มันก็จะกลายเป็นกอไก่ตัวนอนอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หมุนไปข้างหลังหน้าตาแบบนี้ถูกไหมนี่คือโอเมก้าแลมดานี่คือแลมดาโอเมก้าจะเห็นว่าทั้ง2สถานะสุดท้ายไม่เหมือนกันเห็นปะดูในรูปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วโอเปอเรเตอร์ไม่สามารถสลับที่ได้การสั่งให้เวกเตอร์ทรานส์ฟอร์มหรือแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งลำดับสำคัญมากโอเคเนาะทีนี้อยากให้เราลองคิดหนึ่งอยากให้เราลองคิดดูดีๆเราเพิ่งบอกว่าโอเปอเรเตอร์สลับที่ไม่ได้ถูกป่ะการให้โอเปอเรเตอร์ทำกับเวกเตอร์ก่อนหรือหลังมีผลถูกไหมแล้วหน้าที่แล้วเราบอกว่าโอเปอเรเตอร์แทนการวัดโอเคเนาะ
โอเปอเรเตอร์แทนการวัดสถานะของฟิสิกส์ถ้าสมมุติว่ามีรถคันหนึ่งมันกำลังวิ่งอยู่โอเคเนาะแล้ววินาทีที่ t เท่ากับ3วินาทีโอเคเนาะผมวัดตำแหน่งของรถเสร็จแล้วผมก็วัดความเร็วของรถโมเมนตัมแล้วกัน p เท่ากับ mv โอเคเนาะให้มวลเป็น1แล้วกันจะได้วัดความเร็วก็เป็นโมเมนตัมไปเลยโอเคเนาะที่มันบอกก็คือในกลศาสตร์ควอนตัมลำดับของโอเปอเรเตอร์สำคัญเพราะฉะนั้นลำดับของการวัดสำคัญถ้าผมวัดตำแหน่งก่อนแล้วผมวัดโมเมนตัมอาจจะได้ผลลัพธ์แบบหนึ่งถ้าผมวัดโมเมนตัมก่อนแล้วผมวัดตำแหน่งอาจจะได้อีกแบบหนึ่งนี่คือสิ่งที่มันบอกอยู่เนาะจากหลักง่ายๆที่ว่าโอเปอเรเตอร์มันสลับที่ไม่ได้มันฟังดูแปลกๆไหมคำถามถ้าสมมติผมวัดตำแหน่งรถโมเอคีรถอยู่ห่าง3เมตรจากออริจินแล้วมันก็มีความเร็ว7เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าผมวัดโมเมนตัมก่อนวัดความเร็วก่อนรถมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีอยู่ห่าง2เมตรจากออริจินมันฟังดูแปลกๆว่ะมันการวัดของเรามันมีผลอะไรขนาดนั้นเลยแบบจริงเนาะก็นั่นแหละเป็นปัญหาหนึ่งในกลศาสตร์ควอนตัมเขียนจะเห็นว่าถ้าเรามองในแง่คลาสสิกมองในแง่รถลูกบอลโปรเจกไทล์อะไรก็ตามลำดับของการวัดไม่ควรจะมีผลอะไรด้วยซ้ำถูกไหมแต่ว่าในควอนตัมมันมีพอในควอนตัมมันมีปุ๊บเราโมเดลการวัดในควอนตัมด้วยโอเปอเรเตอร์โอเคไหมโอเปอเรเตอร์มีคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติก็คือสลับที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลำดับในการวัดในกลศาสตร์ควอนตัมสำคัญสลับที่ไม่ได้เป็นผลจากโครงสร้างของโอเปอเรเตอร์ตรงนี้โดยอัตโนมัติโอเคเนาะโอเคทีนี้โดยทั่วไปแล้วโอเปอเรเตอร์สองที่มันสองตัวมันสลับที่กันไม่ได้แปลว่าโอเมก้าแลมด้ากับแลมด้าโอเมก้าไม่เหมือนกันโอเคเนาะสัญลักษณ์นี้บอกอีกทีนึงนะคือเราเอาแลมด้าตัวนี้ทำกับเวกเตอร์ก่อนได้อะไรออกมาสักอย่างนึงไม่รู้แล้วเอาตัวนี้กระทำซ้ำโอเคเนาะตัวที่อยู่ใกล้เวกเตอร์ต้องกระทำกับเวกเตอร์ก่อนเนาะนี่อ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยทีนี้เราก็นี่อย่างเครื่องมือมา ชื่อคอมมิวเตเตอร์ระหว่าง2โอเปอเรเตอร์ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันคอมมิวเตเตอร์เนาะคอมมิวเตเตอร์ระหว่าง2โอเปอเรเตอร์เรานี่อ่านเป็นอย่างนี้คอมมิวเตเตอร์คือใส่กล่องสี่เหลี่ยมและมีเครื่องหมายคอมมาขั้นตรงกลางแบบนี้เนาะนี่เรียกคอมมิวเตเตอร์ระหว่างโอเมก้ากับแลมดามันคือโอเมก้าแลมดาลบแลมดาโอเมก้าเนาะสลับที่กันไม่มีปัญหาถ้าโอเปอเรเตอร์2ตัววัดสลับที่กันได้แปลว่าโอเมก้าแลมด้ากับแลมด้าโอเมก้าเนี่ยกระทำกับเวกเตอร์แล้วมันต้องได้เท่ากันถูกป่ะถ้ามันวัดสลับที่ได้แปลว่าสเตท2ตัวเนี้ยลบเท่ากันแปลว่ามันลบกันแล้วมันได้0ก็คือจะได้ตัวนี้ออกมาคิดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคอมมิวเตเตอร์ระหว่าง2โอเปอเรเตอร์เป็น0แปลว่าโอเปอเรเตอร์2ตัวนั้นน่ะมันวัดสลับที่กันได้คิดเนาะเรามีคำศัพท์พิเศษในคณิตศาสตร์ควอนตัมก็คือคอมมิวคิดเนาะโอเปอเรเตอร์2ตัวเราเรียกว่ามันคอมมิวกันถ้าคอมมิวเตเตอร์ระหว่าง2ตัวนั้นเป็น0ถ้าโอเปอเรเตอร์2ตัวคอมมิวกันแปลว่าการวัดที่สอดคล้องกับ2โอเปอเรเตอร์นั้นน่ะทำสลับที่กันได้จะวัดอันไหนก่อนในหลังไม่มีปัญหาเนาะโดยทั่วไปไม่ใช่แบบนั้นเนาะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยคอมมิวเตเตอร์มาเป็นการเช็คว่ามันแบบวัดสลับที่ได้ไหมโอเคแล้วเราก็นิยามอินเวอร์สของโอเปอเรเตอร์มาถ้ามีโอเปอเรเตอร์ตัวนึงชื่อโอเมก้าเราแทนอินเวอร์สของโอเมก้าด้วยโอเมก้ากำลังลบ1เนาะโดยใหเป็นไปตามสมบัตินี้ก็คือโอเมก้าโอเมก้ากำลังลบ1เท่ากับโอเมก้าลบ1โอเมก้าเท่ากับ i i ในที่นี้คือ identity operator คือเอกลักษณ์เข้าใจไหมโอเปอเรเตอร์เอกลักษณ์นิยามโดยสมการนี้โอเคเนาะมีโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งกระทำกับเวกเตอร์อะไรได้เวกเตอร์ตัวเดิมออกมาไม่ทำอะไรปล่อยมันไว้เฉยๆนับเป็นการกระทำได้นะมีปัญหาการกระทำคำสั่งของเราคือไม่ต้องทำอะไรนี่ก็เป็นคำสั่งได้ถูกไหมก็จะเห็นว่าเวลาเรานิยามอินเวอร์สเขาสังเกตนิดนึงนะโดยทั่วไปโอเปอเรเตอร์มันสลับที่กันไม่ได้ถูกป่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างอินเวอร์สอ่ะมันต้องสลับที่ได้จากตรงนี้เห็นไหมโอเมก้าโอเมก้าอินเวอร์สกับโอเมก้าอินเวอร์สโอเมก้าต้องเท่ากันต้องได้เอกลักษณ์ทีเนาะโอเคบางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางโครงสร้างในแมทมันสลับที่เหมือนกันไม่ได้มันเรียกอินเวอร์สทางซ้ายอินเวอร์สทางขวาเราลองไปค้นๆดูเนาะทีนี้ไอ้คอมมิวเตเตอร์มันก็มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่2ตัวที่บางทีเราจะยกมาใช้โอเคเนาะก็ดูไว้หน่อยแล้วกันก็คือถ้ามีโอเปอเรเตอร์2ตัวเราหาคอมมิวเตเตอร์ระหว่างมันตัวแรกเป็นตัวเดียวปกติตัวหลังเป็น2ตัวเห็นมั้ยแลมด้ากับเซต้าเห็นเนาะวิธีการก็คือเราดึงตัวแรกออกมาข้างหน้าจะได้เทอมนี้ออกมาแล้วก็ดึงตัวข้างหลังออกมาข้างหลังก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น2เทอมตัวนี้ก็เหมือนกันดึงตัวแรกออกมาข้างหน้าเห็นมั้ยแล้วก็ดึงโอเมก้าออกข้างหลังตัวนี้เห็นเนาะนี่คือเอกลักษณ์ของคอมมิวเตเตอร์จำง่ายมากเนาะเราพิสูจน์ได้โดยใช้นิยามของมันข้างบนนี่แหละไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็อินเวอร์สโอเปอเรเตอร์จะมีสมบัตินี้ก็คืออินเวอร์สของผลคูณโอเปอเรเตอร์สมมุติว่าเรามีโอเปอเรเตอร์2ตัวคูณกันใช่ป่ะแลมด้าโอเมก้าคือเอาแลมด้ากระทำก่อนเสร็จแล้วเอาโอเมก้ากระทำแล้วเราต้องการหาอินเวอร์สของโอเปอเรเตอร์ทั้ง2อันเนี้ยโอเคเนาะ
เวลาเรากระจายอินเวิร์ตลงมาเนี่ยมันต้องสลับที่เห็นป่ะแลมด้าอยู่ข้างหน้าโอเมก้าอยู่ข้างหลังกินเนาะอยากให้เราลองคิดดูว่าทำไมจริงๆจะพูดเลยก็ได้แต่แบบให้เราดูรูปเนี้ยกินเนาะแล้วเราดูว่าสมมุติแลมด้าคือการล้มกล่องลงถูกป่ะอินเวิร์ตของมันก็คือการตั้งกล่องขึ้นโอเมก้าคือการหมุนไปข้างหลัง180องศาอินเวิร์ตของมันก็คือการหมุนมาข้างหน้าโอเคเนาะแล้วเราดูว่าเอกลักษณ์นี้จริงไหมโอเคเราทำอะไรก่อนสมมุติเราทำแลมด้าก่อนเสร็จแล้วเราทำโอเมก้าถูกป่ะเวลาเราอินเวิร์ตปุ๊บเราต้องอินเวิร์ตโอเมก้าก่อนแล้วค่อยอินเวิร์ตแลมด้าโอเคเนาะสมมุติว่าเราทำแลมด้าก่อนเห็นไหมล้มกล่องลงมาเสร็จแล้วเราก็ทำโอเมก้าหมุนไปข้างหลังถูกป่ะเวลาเราจะอินเวิร์ตมันเราต้องอินเวิร์ตโอเมก้าก่อนก็คือหมุนกลับก่อนซึ่งได้รูปบนนี้เสร็จแล้วก็อินเวิร์ตแลมด้าก็คือตั้งกล่องกลับขึ้นมาถึงจะได้สถานะต้นฉบับไอเดียไปแบบนี้เนาะให้เห็นภาพนี้ให้ได้นะว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงโอเคทีนี้สมการนี้เราเคยเห็นแล้วแต่ว่าไม่ใช่ในคอนเทกต์ของโอเปอเรเตอร์แบบนี้โอเคเนาะลองทบทวนความรู้มปลายนิดหนึ่งนั่งนึกนิดหนึ่งว่าในสมการมปลายอ่ะมีสองอะไรสักอย่างหนึ่งสองอันคูณกันแล้วมันอินเวิร์ตแล้วเรากระจายอินเวิร์ตลงมาได้โดยเราต้องสลับที่ตำแหน่งของทั้งสองมันคืออะไรโอเคเนาะอะไรสักอย่างนึงที่ว่านั่นน่ะมันมีสมบัตินี้ด้วยก็คือมันสลับที่ไม่ได้มีอะไรสักอย่างนึงที่เราเรียนตอนม.ปลายเนี่ยลองคิดดูนะตัวเลขเวกเตอร์อะไรเนี่ยลองไปนั่งไล่ดูคิดเนาะอะไรสักอย่างนึงที่มันคูณสลับที่กันไม่ได้เป็นหัวใจของมันเลยคิดเนาะคูณสลับที่กันไม่ได้เสร็จแล้วมันมีสมการอินเวิร์ตตัวเนี้ยเราลองไปนั่งไล่ดูคิดเนาะโอเคทีนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะเราพูดเวกเตอร์พวกเนี้ยก็คือแบบแอบสแตรกเนาะเราบอกว่ามันคือทรานส์ฟอร์เมชันวิธีการเปลี่ยนเวกเตอร์มันอีกเวกเตอร์นึงเงี้ยแล้วเรายังไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรหน้าตายังไงก็เหมือนเวกเตอร์นั่นแหละเวลาเราเล่นกับเวกเตอร์สุดท้ายเราจะกระจายลงเบสิสถูกป่ะมี representation ของมันถูกมั้ยเพราะงั้นเราจะจับต้องได้มากขึ้นคำนวณอะไรกับมันได้มากขึ้นเราก็อยากทำแบบเดียวกันกับเมทริกซ์ก็คือลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มันสามารถ represent ได้ด้วยอะไรมั้ยโอเคทีนี้เราบอกว่าลิเนียร์โอเปอเรเตอร์มีสมบัติพิเศษก็คือถ้าเรารู้ว่ามันทำอะไรกับเบสิสเรารู้สิ่งที่มันทำกับทั้งสเปซถูกป่ะทีนี้ก็ลองมาดูกันสมมติเรามีเบสิสตัวหนึ่งชื่อ j โอเคเนาะเราเอาโอเปอเรเตอร์โอเมก้ากระทำกับมันแล้วมันได้เวกเตอร์ใหม่ออกมาตัวหนึ่งชื่อ j พาร์มโอเคเนาะอย่างที่เราบอกว่า j พาร์มเราสนใจเฉพาะ j พาร์มอยู่ในสเปซเดิมถ้ามันอยู่ในสเปซเดิมถูกไหม มีโอเปอเรเตอร์กระทำกับเบสิสตัวที่ j ได้เวกเตอร์ j พาร์มออกมา j พาร์มอยู่ในสเปซเดิมมันก็ต้องกระจายได้รูปลิเนียร์คอมบิเนชันของเบสิสเดิมถูกไหมมันก็จะเป็นคอมโพเนนต์ของ j พาร์มในแนว1คอมโพเนนต์ของ j พาร์ม2 2 j พาร์ม3 3เห็นเนาะซึ่งคอมโพเนนต์ของ j พาร์มในแนวตัวที่1มันก็สามารถเขียนในรูปนี้ถูกป่ะ1 j พาร์ม1คอมโพเนนต์ของ j พาร์มในแนวตัวที่2มันก็สามารถเขียนรูป2 j พาร์ม2แบบนี้ถูกมั้ยโอเคเสร็จแล้ว j พาร์มตัวเนี้ยมันสามารถเขียนในรูปโอเมก้า j เห็นป่ะ j พาร์มเท่ากับโอเมก้า j ตัวนี้ก็เหมือนกัน2 j พาร์มก็คือ2โอเมก้า j ไอ้วิธีอ่านตัวเนี้ยก็คือเอาโอเมก้ากระทำกับ j เสร็จแล้วมาทำ inner product กับ1เห็นเนาะโอเมก้ากระทำกับ j ได้ j พาร์ม j พาร์ม inner product กับ1ก็คือตัวนี้เห็นเนาะนี่ก็เหมือนกันเอาโอเมก้ากระทำกับ j ได้ j พาร์มเสร็จแล้วมาทำ inner product กับ2โอเคนี่คือวิธี r เพราะฉะนั้นสำหรับ basic vector 1ตัวที่โดนโอเมก้ากระทำมันจะได้อะไรแบบนี้ออกมา n term ใน n มิติถูกมั้ย 1j 2j 2 1โอเมก้า j 2โอเมก้า j 3โอเมก้า j ถึง n โอเมก้า j เพราะฉะนั้น เราจะนิยามสิ่งที่เรียกว่าเมทริกเอลิเมนต์ของมันเมทริกเอลิเมนต์ของโอเปอเรเตอร์โอเคเนาะโดยนิยามใช้สมการนี้คอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ใหม่หลังแปลงแล้วคือ j พาร์มบนเบสิสเดิมโอเคเนาะเราก็จะหาได้จาก i แล้วก็ inner product กับ j พาร์มโอเคเนาะซึ่งมันก็คือ i โอเมก้า j เรานิยามตัวเนี้ยให้ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าโอเมก้า i j โอเคเนาะก็ใน n มิติตัวเบสิสทั้งหมดที่เราต้องรู้ว่ามันทำอะไรด้วยก็จะมี n ตัวถูกป่ะเสร็จแล้ว n ตัวนั้นจะกระจายได้รู้ n เบสิสเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด n คูณ n ตัวใน3มิติมันจะมี3คูณ3คือ9ตัวใน4มิติก็จะมี16ตัวเห็นเนาะก็เนี่ยคือ representation ของเรามันคือเมทริกซ์เอลิเมนต์โอเคนี่อย่างด้วยสมการนี้ เราอยากได้เมทริกซ์เอลิเมนต์ตัวที่ i j เราเอาโอเมก้าไปกระทำกับเบสิสตัวที่ j แล้วดูว่าคอมโพเนนต์ในแนวแกน i เป็นเท่าไหร่เห็นเนาะโอเมก้า i j คือคอมโพเนนต์ที่ i ของเวกเตอร์เบสิส j หลังแปลงแล้วเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะโอเมก้า i j คือคอมโพเนนต์ที่ i
ของเบสิสเวกเตอร์ J หลังแปลงแล้วโอเคเนาะทีนี้มาดูกันสมมติเรามีเวกเตอร์ V พามเท่ากับโอเมก้า V โอเคเนาะก็คือเอาโอเมก้าก็ทำกับเวกเตอร์ V แล้วได้เวกเตอร์ V พามออกมา เราสนใจคอมโพเนนต์ที่ I ของมันเห็นไหมวิวมันเป็นออโตโนมอลเบสิสเราสนใจแต่ออโตโนมอลเบสิสวิธีการหาสัมประสิทธิ์ก็ง่ายมากเอา I มาดอทถูกป่ะอินเนอร์โปรดักต์แล้วก็เอา I มาทำทั้งสองฝั่งถูกไหมไม่มีปัญหาทีมาดูฝั่งขวากันก็จะได้ I โอเมก้า V ถูกป่ะซึ่งเวกเตอร์ V ตัวเนี้ยมันสามารถเขียนในรูปลิเนียร์คอมบิเนชันของเบสิสได้เนาะจะเห็นว่าเบสิสไม่ใช้ I แล้วนะใช้ J มันจะได้ไม่ซ้ำกับตัวนี้โอเคเนาะนี่มันข้อระวังเลยนะในการพิสูจน์อะไรแบบเนี้ยก็คืออย่าใช้อินเด็กซ์ซ้ำกันตัวนี้ I อยู่แล้วตัวนี้คุณใช้ J ถ้ามี IJ แล้วคุณใช้ K สลับกันไปเรื่อยๆโอเคตัวข้างขวามือก็จะเป็นลิเนียร์คอมบิเนชันถูกป่ะเราแค่เปลี่ยนเวกเตอร์ตัวเนี้ยในรูปลิเนียร์คอมบิเนชันของเบสิสไม่มีอะไรโอเปอเรเตอร์กระจายผ่านลิเนียร์คอมบิเนชันได้ถูกไหมแล้วก็ดึงเข้าที่กับซัมเมชันออกมาข้างหน้าแต่แล้วมันก็ได้ I ตัวเดิมโอเมก้า J เห็นเนาะ I V พามมันก็คือ VI พามตัวนี้คอมโพเนนต์ที่ I ของเวกเตอร์หลังแปลงแล้วก็หาได้จากตัวนี้เวกเตอร์ที่แปลงแล้วเวกเตอร์หลังแปลงแล้วอินเนอร์โปรดักต์กับ I เห็นเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันมันจะกลายเป็นซัมเมชัน J VJ ยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมi โอเมก้า j ตัวเนี้ยเราตั้งชื่อให้มันแล้วชื่อโอเมก้า i j ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสมการเราจะได้สมการนี้ออกมาคอมโพเนนต์ที่ i หลังจากแปลงแล้วเท่ากับซัมเมชัน j โอเมก้า i j ของคูณกับคอมโพเนนต์ที่ j โอเคสมการเนี้ยเราเคยเห็นมาแล้วโอเคเนาะมันคือการคูณเมทริกซ์กับคอลัมน์เวกเตอร์ก็เราบอกว่าเรามีเวกเตอร์ตัวนึงชื่อ v ถูกป่ะแต่แล้วเราเอาโอเมก้าไปกระทำกับมันแล้วเราได้เวกเตอร์ตัวใหม่ชื่อ v พามออกมาเห็นเนาะแล้วเราบอกว่าโอเมก้าตัวเนี้ยมันมีสมาชิกเมทริกซ์เอลิเมนต์ทั้งหมด n กำลัง2ตัว n คูณ n ตัวเนาะเราก็สามารถเขียนได้ในรูปนี้คือ representation ของมันตัว v ไปทางขวาเป็นเคสจะแทนด้วยคอลัมน์เวกเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนกัน v พามก็เป็นคอลัมน์เวกเตอร์ v พามโอเมก้าเนี่ยมันมี n คูณ n ตัวถูกป่ะมันก็จะสามารถเขียนในรูปนี้1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3ไล่ไปเรื่อยๆเนาะ n คูณ n ตัวโอเคเวลาเรามีเมทริกตัวเนี้ยคูณกับเวกเตอร์ตัวเนี้ยสมการที่ได้ก็คือสมการนี้โอเคเนาะสมการนี้กับสมการการคูณเมทริกกับเวกเตอร์ข้างล่างเนี่ยสมการเดียวกันลองไปเช็คแล้วก็ทวนเมทริกดูเนาะไม่งั้นก็ลองเขียนกรณี3 3แล้วกระจายออกมาก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้นะว่าโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งลิเนียร์โอเปอเรเตอร์สามารถrepresent ได้ด้วย metric element ของมันโอเคเนาะ n คูณ n ตัวซึ่งเราสามารถมาเขียนรวมเป็น metric ใหญ่ได้โอเค vector ket สามารถ represent ได้ด้วย column vector โอเค operator linear operator สามารถ represent ได้ด้วย square metric n คูณ n โอเคเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้โอเคก็ omega ij คือสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j โอเคเนาะตัวนี้คือแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2แถวที่1หลักที่ n ไล่ไปเรื่อยๆแถว2หลัก1แถว2หลัก2แถว2หลัก n ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาโอเคโอเคทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้จำง่ายมากก็คือถ้าเราดูตรงเนี้ยเราเอาโอเมก้ากระทำกับ j เราได้เวกเตอร์ใหม่ที่ j พามแล้วเราดูว่า j พามสามารถกระจายลงเบสิสเดิมได้ยังไงถูกไหมตัวแรกก็คือ1โอเมก้า j ถูกไหมมันก็คือโอเมก้า1 j ตัวนี้ก็คือโอเมก้า2 j โอเคเนาะแล้วก็เป็นโอเมก้า3 j โอเมก้า4 j โอเมก้า5 j ไปเรื่อยๆโอเคมาดูกันสมมติ j เป็น1มันก็ได้เป็นโอเมก้า1 1โอเมก้า2 1โอเมก้า3 1โอเมก้า4 1เพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่1มันเกิดจากการแปลงเวกเตอร์เบสิส1โอเคเนาะคอลัมน์ที่2ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นคอมโพเนนต์ของเบสิสตัวที่2หลังแปลงแล้วคอลัมน์ที่3ก็เหมือนกันมันก็คือเอาโอเมก้ากระทำกับเวกเตอร์3เสร็จแล้วเราเขียน representation ของมันออกมาว่าได้อะไรโอเคเนาะโอเมก้าที่ n ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอลัมน์ที่ j หมายมันคือ representation ของ j พามตรงนี้เนาะคอลัมน์ที่ j ของ metric element คือ representation ของ j พามคือ basis j หลังแปลงแล้วโอเคนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้เขาเรียกอะไรหา metric element มันจะง่ายขึ้นอ่ะมันจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเราเห็น metric เราจะอ่านได้เลยทีมาดูกัน
ัวแรกเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไม่มีอะไรมากถูกป่ะเรารู้แล้วว่าเอกลักษณ์มันคือนิยามด้วยสมการนี้มี identity operator ก็ทำกับ basic ตัวที่ i ก็ได้ i ออกมาไม่ต้องทำอะไรถูกไหมมี basic 2ตัว1 2 1 2มี basic 2ตัว1 2เวลาเราแปลงแล้วก็ได้1พาร์ม2พาร์มอยู่ที่เดิมถูกป่ะทีนี้เราบอกว่าคอลัมน์ที่ i ก็คือ component หลังการแปลงแล้วของ basic ตัวที่ i ถูกป่ะเบสิกตัวที่1เราเห็นว่าเวลาแปลงแล้วมันจะได้1พาร์มโอเคเนาะเขว่า1พาร์มมันอยู่ที่เดิมเมื่ออยู่ที่เดิมปุ๊บมันก็คือ1ของตัวที่1 0ของตัวที่2 0ตัวที่3ตัวที่4เพราะฉะนั้นมันจะได้1 0 0 0 0แบบนี้เห็นมั้ยมันแปลว่าเบสิกเวกเตอร์ตัวที่1แปลงแล้วได้1ของตัวที่1 0ตัวที่2 0ในแนวตัวที่3 0ในแนวตัวที่4เบสิกตัวที่2เหมือนกันเมื่อเราแปลงเบสิกตัวที่2ปุ๊บมันได้2พาร์มเห็นเนาะ2พาร์มจะชี้ในแนว2มันก็คือ0 1 0 0ตัวที่3ก็เหมือนกัน0 0 1ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสแควร์เมทริกซ์โดยที่มีเลข1อยู่บนเส้นทแยงมุมทั้งหมดโอเคเนาะก็ make sense นะเพราะว่าถ้าเรามีเวกเตอร์อะไรก็ตามแล้วเราเอาเวกเตอร์ที่มันมี1อยู่ตรงเส้นทแยงมุมทั้งหมดเนี่ยไปเอาเมทริกซ์ที่มันมี1ตรงเส้นทแยงมุมทั้งหมดเนี่ยไปคูณมันก็ยังได้เวกเตอร์ตัวนึงกลับออกมาเราลองคูณเช็คได้เนาะโอเคทีนี้จะให้ดูอีกวิธีหนึ่งที่เราหาก็คือวิธีแรกเนี่ยมันต้องมานั่งไล่ทีละตัวต้องนั่งวาดรูปถูกป่ะซึ่งบางทีมันไม่ practical เราอยากได้วิธีการคำนวณวิธีการคำนวณก็คือแบบนี้เราอยากได้ไอ้ metric element ตัวที่ i j ถูกป่ะเขียนสลับที่กันทีตัวที่ตัวนี้ต้องเป็น j i แบบนี้โอเคเนาะก็ถ้าเราอยากได้ metric element ตัวที่ ji เราก็เอา j มาด้านหน้า i ไปด้านหลังแบบนี้โอเคเนาะเสร็จแล้ว i identity ก็ทำกับเวกเตอร์ i ได้ i ตัวเดิมออกมามันก็ได้ i inner product กับ j ซึ่ง orthonormal basis inner product ระหว่าง i กับ j ก็ได้ delta ij โอเคเนาะเพราะฉะนั้น metric element ของ i ij มันจะเท่ากับ delta ij มันจะเป็น0เมื่อ i ไม่เท่ากับ j มันจะเป็น1เมื่อ i เท่ากับ j i คือเลขแถว j คือเลขหลักถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเลขแถวกับเลขหลักไม่เท่ากันเป็น0ถ้าเลขแถวเท่ากับเลขหลักจะได้1แถว1หลัก1 0แล้วแถว1หลัก1ได้1แถว2หลัก2ได้1แถว3หลัก3ได้1แถว n หลัก n ได้1เห็นเนาะแถว1หลัก2แถว1หลัก3 0แถว2หลัก1แถว2หลัก2ไม่ใช่แถว2หลัก1แถว3หลัก1ก็ได้0เหมือนกันเลขแถวเลขหลักไม่เท่ากันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลงตัวหมดเห็นมั้ย representation ของมันคูณเวกเตอร์ก็ยังได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็สามารถหาสัมประสิทธิ์ได้จากวิธีนี้หรือจะมองจากวิธีนี้ก็ได้แล้วแต่มีวิธีมองหลายวิธีเลยโอเคตัวถัดมาก็คือสมมุติว่าเราสนใจเวกเตอร์ใน3มิติแล้วเราสนใจการหมุนด้วยมุมเซต้ารอบแกน Z นี่คือโอเปอเรเตอร์ของเรา r star Z หมุนทวนเข็มด้วยมุมเซต้ารอบแกน Z ใน3มิติเราน่าจะเคยเห็นมาแล้วจริงๆมันทับกันนะแกน Z กับเลข3ตัวเนี้ยแต่ว่ามันเขียนทับกันแล้วมันมองไม่เห็นโอเคเนาะก็คือแกน Z จะอยู่ที่เดิมถูกป่ะไม่โดนหมุนถ้าเรามีเวกเตอร์ตัว1คือแกน X ยูนิตเวกเตอร์ X ตัวเนี้ยเวลาเราหมุนแล้วมันจะได้ตัว1พาร์มตัวนี้ออกมา2คือแกน Y เวลาเราหมุนแล้วมันจะได้2พาร์มแบบนี้ออกมาหมุนทวนเข็มรอบแกน Z แบบนี้เนาะทุกตัวขนาด1หน่วยหมดนะอย่าลืม autonomous basis เวลาเราหมุนแล้วมันก็ยังเป็น autonomous basis อยู่ดีเพราะมันคือการหมุนโอเคทีมาดูกันถ้าเราเอาโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยหมุนรอบแกน Z ก็ทํากับ basis ตัวที่1เห็นไหมมันจะได้1พาร์มตัวนี้ออกมาทีนี้เราก็ดูว่า1พาร์มสามารถเขียนในรูปเบสิสเดิมได้ยังไงก็จะเห็นว่าได้1พาร์มคอสเซต้าตรงนี้ในแนว1 1คือขนาดของมันคอสเซต้าในทิศ1แล้วก็มี1ไซน์เซต้าในทิศ2มันไม่มีคอมโพเนนต์ในแนวแกน Z ก็เป็น0 3เห็นเนาะตัวที่2ก็เหมือนกันเราเอาโอเปอเรเตอร์กันทำกับเบสิสเวกเตอร์ตัวที่2มันหมุนไปเป็นตัวนี้ถูกไหมแล้วเราเอามากระจายคอมโพเนนต์ในเบสิสเดิมโอเคในแนวตัวแรกมันก็จะได้คอมโพเนนต์นี้ออกมาซึ่งก็คือ1ขนาดของมันไซน์เซต้าถูกไหมมันก็ได้เป็นไซน์เซต้าแต่ว่ามันทิศลบจะได้ลบไซน์เซต้าตัวที่2ก็เหมือนกันจะได้คอสเซต้าออกมาแล้วก็0ส่วนตัวที่3ก็เหมือนกันเราเอาการหมุนรอบแกน Z กันทำกับแกน Z แกน Z ก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นมันจะได้0 0 1อยู่ที่เดิมเห็นเนาะก็เนี่ยคือ3 9ตัวป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเราก็สามารถเขียนเมทริกซ์เอลิเมนต์ได้เห็นเนาะมันก็จะกลายเป็นคอสไซน์ลบไซน์คอสแบบนี้โอเคอ
โอเคเพราะฉะนั้นเมทริกตัวเนี้ยก็คือ representation ของการหมุนรอบแกน Z ใน3มิติเดาว่าเราน่าจะเคยเจอมาแล้วเนาะอาจจะไม่เคยเจอ3มิติเต็มแต่อย่างน้อยก็ต้องเคยเจอรูปนี้แบบใช้โพลาร์ใช้คาร์ทิเชียนเวลาแปลงไปมาก็ใช้สมการนี้แปลงอยู่แล้วโอเคเนาะน่าจะคุ้นเคยกันอยู่น่าจะพอยงไอเดียได้อยู่เนาะว่ามันมาจากไหนโอเคลองฝึกทำดูหาเมทริกเอลิเมนต์แบบนี้ออกมาแล้วดูว่าเมทริกเอลิเมนต์มันสามารถ represent การแปลงได้ยังไงตัวหนึ่งที่สำคัญในกลศาสตร์ควอนตัมก็คือ projection operator ซึ่งจริงเราเคยเจอมาแล้วเนาะในเรื่องกระบวนการกามชีวิตเราจะเคยเห็นอะไรแบบนี้มาแล้วซึ่งผมเน้นใช้สีอีกแบบหนึ่งให้เราเห็นอยู่แล้วเนาะ projection operator ตัวที่ i เรานิยามในรูปนี้เอาเบสิส i 2ตัวหันหน้าเข้าหากันอันดับแรกเราเช็คก่อนเลยว่ามันเป็น operator ได้ยังไงเห็นเนาะก็ถ้าเราดูดีๆเราเอา i กระทำกับ i เสร็จแล้วก็ทำกับ v ถูกป่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์หรือเปล่ามันก็ได้เป็น vi i แบบนี้ซึ่งเป็นเวกเตอร์ถูกไหมก็โอเคดูมีเหตุผลก็ทำกับเวกเตอร์แล้วได้เวกเตอร์เห็นเนาะโอเคทีนี้มาดูกัน projection operator ตัวที่ i กระทำกับ v ถูกไหมมันก็จะได้เป็นตัวนี้ i ถูกไหมเสร็จแล้วก็ทำกับ v ไม่มีอะไรก็แค่เขียนออกมาเฉยๆเสร็จแล้ว i v ตัวเนี้ยมันคือคอมโพเนนต์ที่ i ของ v ถูกไหมมันก็สามารถเขียนเป็น vi ได้เสร็จแล้วตัว i ตัวนี้ก็เอาไปไว้ข้างหลังให้มันสวยๆก็ได้เป็น vi i เพราะฉะนั้น projection operator สิ่งที่มันทำก็คือเวกเตอร์ปกติมันเขียนได้ในรูป linear combination ของ basis ถูกป่ะ summation vi i projection operator ตัวที่ i มันดึงคอมโพเนนต์ที่ i ออกมาจะบอกว่ามันดึงคอมโพเนนต์เรียกว่ามันดึง projection ออกมาดีกว่าถ้าดึง component หมายความว่าดึงเฉพาะขนาดออกมานี่มันเอาทิศทางออกมาด้วยเห็นไหมก็มีวิธีดูง่ายๆก็คือเวลาเรามี basis แบบเนี้ยตัวที่1กับตัวที่2เห็นไหมแล้วเรามีเวกเตอร์อะไรก็ตามลอยๆอยู่มันสามารถเขียนในรูปตัวนี้ถูกป่ะเวกเตอร์ตัวเนี้ยสามารถเขียนในรูปตัวนี้สีเขียวบวกสีชมพูโอเค P1V หมายความว่าดึง projection ในแนวตัวที่1ออกมาก็คือดึงตัวนี้ออกมาดึงออกมาเป็นเวกเตอร์นะไม่ได้ดึงแค่ขนาดออกมาinner product อ่ะดึงแค่ขนาดออกมาโอเคเนาะตัวนี้ดึงทางเวกเตอร์ออกมาเลยตัวที่2ก็เหมือนกัน p2v ก็คือดึงคอมโพเนนต์นี้ออกมาโอเคก็ pi ดึงเอา projection ในทิศตัวที่ i ออกมาโอเคจากรูปนี้น่าจะ make sense กันอยู่ก็ทำทางซ้ายได้ก็ทำทางขวาได้ก็เหมือนกันนะก็จะเห็นว่าเราเอาเวกเตอร์ v ไว้ทางซ้ายถูกป่ะหันไปทางซ้ายเนี่ยเสร็จแล้วเราเอา pi ไว้ทางขวาก็จะได้ตัวนี้ v เสร็จแล้ว ii ออกมา vi ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะจะได้เป็น vi starอย่าลืมนะมันหันทางซ้ายอยู่ v อยู่ทางนี้ต้องเป็นสตาร์นะอันนี้ลืมบ่อยเหมือนกันถ้าเราเริ่มทำใหม่ๆโอเคฉะนั้นว่า projection operator กระทำกับบาร์มันก็ได้บาร์เวกเตอร์ออกมาเหมือนเดิมแล้วดึงเอาคอมโพเนนต์ที่ i ออกมาโอเคเนาะคอมโพเนนต์มันโดนคอมเพล็กซ์คอนจูเกตอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นบาร์เวกเตอร์ทุกอย่าง make sense โอเคทีมาดูกันถ้าเรามีเวกเตอร์ v ตัวหนึ่งลอยๆเราก็สามารถเขียนมันในรูปนี้ได้ถูกป่ะ summation ของคอมโพเนนต์คูณ basisมีปัญหากระจายบนเบสิสกระจายบนออโตโนมัสเบสิสธรรมดา vi ตัวนี้เราสามารถเขียนได้เป็น iv แบบนี้ได้ถูกไหมคอมโพเนนต์ที่ i เขียนเนาะแล้วเราก็สังเกตว่า summation i เนี่ย i ข้างหน้า ii 2ตัวนี้คือ projection operator ตัวที่ i ถูกไหมแล้วเรา summation i ก็แปลว่าสมการนี้คือ summation projection ตัวที่ i กระทำกับ v โอเคตัวต้นฉบับเราคือ v ตัวสุดท้ายเราได้ผลรวม projection operator กระทำกับ v เพราะฉะนั้นผลรวม operatorprojection operator เนี่ยมันควรจะเป็นเอกลักษณ์ถูกไหมตรงนี้เป็น v ถูกป่ะตรงนี้ก็เป็น v operator ตัวเนี้ยกระทำกับ v แล้วได้ v ตัวเดิมออกมาเพราะฉะนั้น projection operator เวลาเรารวมทุกตัวแล้วมันควรได้เอกลักษณ์นี่เป็นหนึ่งในสมการที่สำคัญมากเลยนะโอเคเนาะผลรวม projection ได้เอกลักษณ์โอเคนะโอเควิธีดูก็คือดูอย่างนี้สมมติว่าเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งโอเคเนาะใน2มิติเราเอา projection ตัวที่1คือตัวนี้บวก projection ตัวที่2ตัวนี้มันก็ต้องได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาถูกไหมมีปัญหาสมมติในสายมิติเราเอา projection ตัวที่1 projection ตัวที่2 projection ตำแหน่งตัวที่3แล้วก็รวมกลับเข้ามามันก็ต้องได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาถูกไหมนี่อันนี้เรียก completeness relation ความบริบูรณ์เอกลักษณ์ความสัมพันธ์ความบริบูรณ์โอเคเนาะเป็นตัวนึงที่สำคัญมากเป็นตัวนึงที่เราใช้เล่นบ่อยมากตัวทางขวามือเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธี representation เอกลักษณ์เวกเตอร์2แบบนะเนาะวิธีแบบแรกก็คือข้างบนตัวนี้ถูกไหมวิธีแบบที่2ก็คือใช้ completeness relation summation of all projection ถ้าเรารวม projection ทั้งหมดเราต้องได้เวกเตอร์ตัวเดิมกลับมาเนาะก็เวลาพิสูจน์อะไรใช้ตัวเนี้ยเยอะอยู่โอเคทีนี้เรามาดูนี่กัน representation ของ projection operator ตอนแรกดูลำดับไอ้นี่ก่อนเขาเรียกอะไร
projection operator 2ตัวทำกันโอเคเนาะสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเอา projection ที่ i เสร็จแล้วเราหา projection vector ที่ j ออกมาให้เดาก่อนว่ามันจะได้อะไรโอเคเนาะใช้เซนส์เอาสมมุติเราหา position ในแนวตัวที่3เสร็จแล้วเราหา position ในแนวตัวที่2โอเคเนาะมันก็ควรจะได้0ถูกมั้ยพอเราหา position ในแนวตัวที่3ปุ๊บมันก็ได้อะไรสักอย่างนึงอยู่ในเวกเตอร์เบสิกตัวที่3 v 3 3แบบนี้ถูกป่ะเสร็จแล้วเราหา position ตัวที่2ออกมาอันนี้ไม่มีอยู่ในแนว2แล้วเพราะมันตั้งฉากกันถูกมั้ยมันก็ควรได้0โอเคเวลาเราทำพิสูจน์เราก็จะใช้แบบนี้เนาะ projection ตัวที่ j projection ตัวที่ i เห็นเนาะเสร็จแล้ว j i ถูกมั้ยมันก็ได้เดลต้า j i ออกมาโอเคเนาะเสร็จแล้วเดลต้า j i มันจะเป็น0ทั้งหมดจะเป็น1ก็ต่อเมื่อ j เท่ากับ iเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนตัว j ตัวนี้เป็นตัว i ได้ไม่มีปัญหาจากสมบัติเดลต้าโคนิเกอร์เห็นเนาะก็เห็นว่าตัวนี้คือ projection operator ตัวที่ i เพราะฉะนั้น pj pi เท่ากับเดลต้า gi pi ตัวนี้เนาะนี่คือสมการหนึ่งก็ projection operator ถ้า2ตัวมันไม่เหมือนกันเราดึงคอมโพเนนต์คนละแกนออกมายังไงก็ได้0เราดึงคอมโพเนนต์ในแนวแกน z ออกมามันก็ได้เวกเตอร์ที่อยู่บนแกน z ถูกป่ะคอมโพเนนต์ตามแกน z ออกมาได้ projection ตามแกน z ออกมาแต่แล้วเราหา projection ตามแกน y ของ projection บนแกน z มันก็ได้0อยู่แล้วเพราะว่าแกน z มันตั้งฉากกับแกน y โอเคเนาะมันจะได้1ก็ต่อเมื่อ2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันหา projection บนแกน z เสร็จแล้วหา projection บนแกน z ซ้ำอีกทีนึงก็ได้ projection บนแกน z โอเคเนาะไม่มีปัญหาโอเคสุดท้ายเรามาดู representation ของ projection operator กันว่า projection operator มันมี representation หน้าตายังไงทำได้2แบบเหมือนกันแบบแรกคือแบบ algebra ก็คือพิสูจน์ล้วนคือเนาะ projection operator ตัวที่ i ถูกไหมเราไม่เขียน ij นะข้อสังเกตแทนที่เราจะเขียน ij แบบนี้เราไม่เขียนเพราะว่าข้างในมันมี i อยู่แล้วถูกไหมเราใช้ lm แทนแถวที่ l หลักที่ m เนาะนี่คือ operator ตรงกลาง ii เห็นปะเสร็จแล้วเราอยากได้ metric element แถวที่ i แถวที่ l หลักที่ m แล้วก็เอา lm มาคูณแบบนี้เนาะตัวนี้จะได้ delta li ตัวนี้จะได้ delta imหมายความว่ามันจะเป็น0ทั้งหมดมันจะเป็น1ที่เดียวก็คือ i เท่ากับ m i เท่ากับ l โอเคเนาะ m คือเลขหลักถูกป่ะคอลัมน์ l คือแถวถูกไหมแถวที่ l หลักที่ m แถวที่ l หลักที่ m เพราะฉะนั้นมันจะเป็น0ทุกที่แล้วมันจะเป็น1ที่เดียวคือแถวที่ i และหลักที่ i เท่านั้นถึงจะเป็น1โอเคเนาะเป็น0ทุกที่เป็น1ที่เดียวคือแถวที่ i หลักที่ iถ้าเป็น p 3ก็แปลว่ามันจะเป็น0ทุกที่มันจะเป็น1ที่เดียวคือแถวที่3และหลักที่3คือตัวสุดท้ายตรงมุมตัวนี้เท่านั้นโอเคเนาะโอเคนี่คือที่สมการนี้บอกเราฝึกอ่านให้ได้เนาะเราต้องใช้แบบนี้เยอะแต่ว่าถ้าเรายังอ่านไม่ออกมาเราดูแบบนี้กันแบบใช้ representation โอเคเนาะ i ตัวเนี้ยเรารู้นี่คอลัมน์เมทริกถูกมั้ย representation มัน i ตัวเนี้ยเรารู้นี่โลเมทริกถูกมั้ยi ตัวนี้เรารู้มันเป็น0 0 0 0แล้วเป็น1ตรงตำแหน่งที่ i ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็น0 0 0มันเป็น1ตำแหน่งที่ i มันไม่โดนคอมเบตคอนจูเกตนะเพราะว่า1เป็นจำนวนจริงคอมเบตคอนจูเกตก็ได้ตัวเดิมเสร็จแล้วเราเอา2ตัวนี้คูณกันแบบคูณเมทริกมันจะได้0ทุกที่เลยยกเว้นแถวที่ i หลักที่ i มันจะได้1ลอยๆอยู่ตัวเดียวแบบนี้โอเคก็จะเห็นว่า2อันนี้มันเมคเซนส์แมทกันโอเคเนาะทำได้2แบบใช้ representation คูณเอาหรือใช้ algebra แบบนี้พิจารณาเอาโอเคเนาะฝึกทำให้เป็นทั้งคู่โอเคทีมาดูกันเราบอกว่าถ้าเรารวม projection operator ตัวที่ i ทุกตัวมันต้องได้เอกลักษณ์โอเคเนาะเรามาดูในรูป representation จริงเรามาดูกันว่าในรูป representation มันจริงหรือเปล่า p1 p2 p3 บวกกันเรื่อยๆถึง pn p1 เป็น1ตัวเดียวคือแถวที่1หลักที่1ตรงนี้เห็นไหมนอกนั้นเป็น0หมดนะจริงๆคุณเห็นแบบนี้0 0 0 0นี่โอเคเพื่อนเหมือนกันบอกว่าตัวอื่นเป็น0หมดโอเคเนาะP2 เป็น0หมดทุกตัวยกเว้นแถวที่2หลักที่2คือตรงนี้เขียนไปเขียนแล้วไม่สวยป่ะลบๆๆๆโอเค P3 ก็เหมือนกันเป็น0ทุกตัวยกเว้นแถวที่3หลักที่3โอเคเนาะเสร็จแล้วพอเราเอาทั้งทุกตัวมาบวกกันมันก็จะได้1ตัวนี้เห็นป่ะ1ตัวนี้1ตัวนี้ก็จะได้1บนเส้นแทงมุมซึ่งก็คือ representation ของเอกลักษณ์โอเคเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราบวก representation ของ projection operator ทุกตัวจะได้เอกลักษณ์ออกมาเห็นเนาะเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเราจะได้ projection operator แบบ abstract คือรูปนี้แล้วเราก็ต้องรู้ความหมายของมันว่ามันดึงเอา projection ในทิศที่ i ออกมาเสร็จแล้วเราต้องรู้ว่า representation ของ projection operator เนี่ยสามารถเขียนได้ในรูป1แถวที่ i หลักที่ i เท่านั้นแบบนี้เนาะ p1 p2 p3
P 3โอเคแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือจะพูด polarization ก็แปลกๆคิดเนาะอันนี้เรื่องการวัดตัวนี้จะสำคัญแต่ว่าไว้ก่อนคิดเนาะจบไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรื่องการวัดเราจะพูดถึงตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือ completeness relation เป็นหนึ่งในตัวที่สำคัญที่สุดคิดเนาะในการพิสูจน์อะไรก็ตามในรูป abstract โอเคก็เราอาจจะเห็นว่าเอกลักษณ์เวกเตอร์มันจะสำคัญได้ไงเอกลักษณ์เวกเตอร์มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากมากจริงๆโอเคแล้วเราก็จะเห็นว่าในรูป representation ถ้าเราบวก projection operator ทุกตัวเข้าด้วยกันเราจะได้เอกลักษณ์ออกมาเห็นไหม identity operator summation of all projection equal identity อันนี้เรียก completeness relation โอเคนี่คือหัวข้อ metric element ของ operatorเป็นวิธีการที่เราจะสามารถ represent linear operator ในรูป metric square metric ได้โอเคเนาะสมาชิก n คูณ n ตัวโอเคก็จะเห็นว่ามันทำให้เราจับต้องได้มากขึ้น operator จากเดิมที่มันเป็น abstract ดูดิไม่ทำอะไรเลยอาจจะ abstract น้อยไปหน่อยหมุนรอบแกนแซดเห็นปะฟังดูแปลกๆเลยว่ะถ้าเป็น n มิติหมุนรอบแกนที่7ใน n มิติมันจะแบบมันจะหายังไงโอเคเนาะแต่เราสามารถเขียน representation ออกมาได้ projection operator ก็เหมือนกันตอนแรกมาดูเป็น abstract ไงไม่รู้แล้วก็สามารถเขียน representation ออกมาได้เหมือนกันโอเคทีนี้มันปรากฏอยู่ในกรามชมิดถูกป่ะทีนี้สิ่งที่อยากให้ทำก็คืออยากให้ลองสร้างตัวอย่างขึ้นมาเองอะใน3มิติอะ v มันจะมี3 component แบบเนี้ยแล้วเราเอา projection operator ตัวเนี้ยไปแทนดูในกรามชมิดโอเคเนาะว่ามันทำยังไงโอเคเราน่าจะเห็นไอเดียอะไรมากขึ้นโอเคถัดมาเรามาดูกันว่าเรารู้สมมุติว่าเรารู้ว่าโอเมก้ามี representation ยังไงคือโอเมก้า ij ตัวนี้เนาะเป็น square metric เขียนแบบนี้เนาะแลมด้ามี representation แบบนี้ คำถามก็คือแล้วถ้าเราเอา2ตัวกระทำตามลำดับอะเป็นผลคูณของโอเปอเรเตอร์หน้าตามันจะเป็นยังไงเขียนเนาะถ้าให้เดาเราเดาได้ไหมลองนั่งเดาดูก่อนเกี่ยวไว้ถ้าให้เดามัน representation ด้วย metric square metric ตัวหนึ่งนี่ representation ด้วย metric อีกตัวหนึ่งเวลามันคูณกันก็แค่เอา metric คูณกันเขียนเนาะคำถามก็คือ metric คูณกันคูณยังไงหรือถ้าเราเรียนม.ปลายมาแล้วเขาก็จะบอกวิธีคูณเมตริกให้เราถูกป่ะคำถามก็คือแล้วเรารู้ได้ไงเมตริกมันคูณยังไงแบบนั้นโอเคเนาะก็ตัวเนี้ยอาจจะให้ไอเดียได้ว่าทำไมสมการคูณกันของเมตริกสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j ของผลลัพธ์เท่ากับเอาแถวที่ i คูณหลักที่ j โอเคเนาะอาจจะเคยได้ยินอย่างนี้เนาะเอาแถวคูณหลักเวลาคูณเมตริกมาดูกันก็มีโอเปอเรเตอร์2ตัวกระทำตามลำดับโอเมก้ากระทำก่อนแลมด้ากระทำที่หลังถูกไหมแล้วเรารู้ว่าโอเมก้า ij เท่ากับเท่าไหร่แลมด้า ij เท่ากับเท่าไหร่แถวหลักแถวหลักเห็นเนาะแล้วเราอยากได้ representation ของโอเมก้าของแลมด้าโอเมก้าแถวที่ i หลักที่ j เห็นเนาะ well เวลาทำมันก็มีปัญหาถูกป่ะอยากได้แถวที่ i หลักที่ j ก็เอา i กับ j มาใส่ก็ไม่มีอะไรถูกไหมประเด็นก็คือมันจะติดไปต่อไม่ได้เห็นป่ะโอเคทีเนี้ยที่บอกจำได้ไหมว่า projection operator มี identity สำคัญมากเห็นเนาะก็ดูแล้วกันว่ามันจะทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นยังไงโอเคไอเดียก็คือเรายัดเอกลักษณ์เข้าตรงกลางแบบนี้ i เอกลักษณ์ operator ไม่มีปัญหาดูป่ะไปยัดเข้าตรงไหนก็ได้มันเอกลักษณ์เสร็จแล้วเราก็ใช้รูป projection ของเอกลักษณ์ operator ตัวนั้นมันก็จะกลายเป็น summation k k จะกลายเป็น k หารข้อหารกันแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็มี summation ทุกค่า k ที่เป็นไปได้โอเคเนาะอย่าลืมตัว summation นะโอเคก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ i ไม่ใช่ j นะเพราะว่า i กับ j โดนใช้ไปแล้วถูกมั้ย well lambda i k มันก็ได้ lambda i k ตัวนี้แถวที่ i หลักที่ k omega k j คือ omega แถวที่ k หลักที่ j ตัวนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j ของ2ตัวนี้คูณกันตามลำดับมันก็เท่ากับ lambda i k omega k j เสร็จแล้วสัมทุกค่า k ถูกมั้ยก็สมการนี้คือสมการการคูณเมตริกโอเคเนาะมีเมตริก2ตัวแบบนี้คูณกันได้ผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาเราก็ลองคูณกันดู3คูณ3ลองยกตัวอย่างดูก็ได้มันจะเป็นไปตามสมการนี้เสมอนี่คือสมการการคูณเมตริกโอเคถ้าเรายังอ่านไม่เป็นมีคำแนะนำก็คือเวลาดูตัวนี้เนาะดูตัว k มันคือตัวที่โดนซ้ำถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องวิ่งทุกตัวมันคือแถวที่ i ถูกป่ะแล้ว k วิ่งทุกตัวก็แปลว่าทั้งแถวที่ i เห็นเนาะตัวนี้ก็เหมือนกัน j คือเลขหลักถูกมั้ยและ k คือเลขแถวแต่ k มันวิ่งทุกตัวก็แปลว่าทุกแถวบนหลักที่ j เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาแถวที่ i ของแลมด้าคูณกับหลักที่ j ของโอเมก้าโอเคเนาะแถวคูณหลักโอเคเนาะ
ลัมด้าโอเมก้าแถวที่ i หลักที่ j เท่ากับแถวที่ i ของลัมด้าคูณกับหลักที่ j ของโอเมก้าก็คือการคูณเมทริกซ์ปกติแหละแค่เขียนสัญลักษณ์แล้วมันดูอาจจะอ่านยากนิดนึงโอเคเนาะมันจะรูปสมการการคูณเมทริกซ์อย่างที่เราคาดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะงั้นนี่คือ representation ของผลคูณเมทริกซ์ถัดมามาดู adjoint กันสมมติว่ามีเวกเตอร์ v อยู่ตัวนึงแล้วเราเอาโอเปอเรเตอร์โอเมก้ากระทำเนาะเราจะใส่โอเมก้าเข้าไปข้างในก็ได้ให้มันดูแบบจะได้กลับด้านได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็เอา adjoint operation กระทำกับมันให้มันไปอยู่ใน dual space เนาะมันก็จะกลายเป็นโอเมก้า v ตรงนี้เห็นปะแค่หันกลับด้านกันนี่คือ adjoint operation ทีนี้คำถามก็คือเราดึงโอเมก้าออกมาข้างนอกเลยได้หรือเปล่าโอเคเราก็เดาว่ามันไม่น่าจะได้เนาะแม้ถ้าเป็นค่าคงที่จำได้ไหมอัลฟา v ตัวเนี้ยเราดึงออกมามันจะกลายเป็นอัลฟาสตาร์โดนคอมเพล็กซ์คอนจูเกตเคเนาะก็มันไม่น่าจะดึงได้เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าเวลถ้ามันดึงออกมาแล้วเราตั้งชื่อให้มันใหม่แล้วกันเรียกโอเมก้าแดกเกอร์เคเนาะสัญลักษณ์นี้เขียนให้กันอ่านว่าแดกเกอร์ไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะหางมันยาวเห็นปะมันคือไม้กางเขนเห็นมั้ยโอเมก้าแดกเกอร์แดกเกอร์แปลว่ามีดแล้วมันดูเหมือนดาบดูเหมือนมีดก็แล้วแต่ไม้กางเขนแล้วกันโอเคโอเคก็คือถ้าเรามีโอเมก้ากระทำกับ v กระจายจากซ้ายไปขวาเนี่ยโอเคเนาะเราได้โอเมก้า v ออกมาแล้วเวลาเรา add joint แล้วเราดึงออกมาต้องได้ dagger ออกมามันคืออะไรเลยไม่รู้นะแต่เราเรียกมันว่า dagger แล้วกันเราเรียกมันว่า add joint ของโอเมก้าตัวนี้เป็น add joint เหมือนกันโอเคข้อสังเกตก็คือ add joint ตัวเนี้ยกระทำเข้าไปในเวกเตอร์ตัวนี้เห็นไหมกระทำจากขวาไปซ้ายแล้วมันได้โอเมก้าข้างในเห็นไหมถ้าเรามีโอเมก้าแดกเกอร์กระทำกับบราเวกเตอร์ทางซ้ายเนี่ยมันจะได้โอเมก้าวีตัวนี้เห็นเนาะแต่โอเมก้าปกติต้องกระทำกับคิดเวกเตอร์ทางขวาเข้าไปไม่เหมือนกันนะจากซ้ายกับขวาจากขวาไปซ้ายเห็นเนาะไอเดียก็คือเราจะดูว่าถ้าเรารู้ representation ของโอเมก้า representation ของตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงโอเมก้าแดกเกอร์เนี่ยโอ้จะหา representation ก็ไม่ยากถูกไหมโอเมก้าแดกเกอร์แถวที่ i หลักที่ j ก็เอา i กับ j มาใส่ทำแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเห็นไหมทุกสเต็ปเหมือนกันหมดมันเป็นโอเมก้าแดกเกอร์เห็นปะอย่ากระจายเข้าไปในนี้นะเห็นเนาะเวลาเป็นโอเมก้าแดกเกอร์ควรกระจายเข้ามาข้างหน้ามากกว่ามันก็ได้ i โอเมก้ามันได้โอเมก้า i เห็นเนาะหลังจากแปลงแล้วก็ทำกับ j ถูกไหมแล้วไงต่อแล้วเราก็สลับที่มันเอามันไปข้างหลังถูกปะเราอยากจะดึงโอเมก้ากลับออกมาเห็นเนาะตอนนี้เอาใส่เข้าไปแล้วเป็นโอเมก้าอยู่นี่แล้วแต่เราดึงออกมาไม่ได้ดูป่ะถ้าเราดึงออกมาจากข้างหน้าตรงนี้มันก็ยังได้โอเมก้าแดกเกอร์ออกมาเหมือนเดิมเพราะดึงออกมาจากข้างหน้าวิธีการก็คือสลับที่ข้างหลังนี่มันคืออินเนอร์โปรดักต์ของ2เวกเตอร์เราสามารถสลับที่ได้ดูป่ะราคาที่ต้องจ่ายก็คือคอมเพล็กซ์คอนจูเกตสลับที่เรียบร้อยพอสลับที่เสร็จมันอยู่ข้างหลังแล้วเราดึงออกมาได้แล้วนะดึงโอเมก้าลอยๆออกมาได้คิดเนาะก็โอเมก้ากระจายเข้าไปได้โอเมก้าแบบนี้ดึงออกมาก็เหมือนเดิมได้โอเมก้าธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอเมก้าแดกเกอร์แถวที่ i หลักที่ j เท่ากับโอเมก้าแถวที่ j หลักที่ i สตาร์สมการนี้ก็จะบอก adjoint operator adjoint operation adjoint operator ได้เหมือนกันมันคือ adjoint ของ operator เนาะมี operator ตัวหนึ่งเรารู้ representation ของมันแล้วเราอยากให้มันทำให้มันเป็นแดกเกอร์แถวที่ i หลักที่ j เราก็เอาแถวที่ j หลักที่ i ของตัวต้นฉบับมาเสร็จแล้วคอมเพล็กซ์คอนจูเกตโอเคเนาะถ้าเราเรียนเมทริกมาแล้ว i j เปลี่ยนเป็น j i แบบนี้เรามีชื่อนะมันคือการ transpose เห็นเนาะสตาร์นี่เรียก complex conjugate เพราะฉะนั้น adjoint operation บน operator ก็เหมือนกับเวกเตอร์ธรรมดาก็คือ complex conjugate transpose okay. แต่เราคนที่ยังไม่เคยเรียนเมทริกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าโอเมก้าถูก represent ด้วย a b c d e f g h i แบบนี้อันดับแรกก็คือ transpose ก่อนA B C เป็นแถวถูกป่ะเราก็ทำให้มันเป็นหลักเป็นแนวตั้ง A B C ใช่ไหม D E F D E F G H I จากแนวนอนก็กลายเป็นแนวตั้ง G H I โอเคเนี่ยอันนี้คือ transpose แต่ต้อง complex conjugate ก็มีสตาร์เต็มไปหมดเลยไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามี operator แล้วเรามี representation หนึ่งเราสามารถหา representation ของ adjoint ของมันได้โอเคเนาะโดยการทำ complex conjugate transpose ก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับ vector เลยเนาะ vector ตอนแรกเราก็ทำ complex conjugate transpose เหมือนกันถูกไหมทำให้จากเคสเป็นบาร์จากบาร์เป็นเคสเนี่ยผ่านตรงตัวเนี้ยโอเคก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้น adjoint operation ก็คือ complex conjugate transpose นั่นเอง
ถัดมาเรามาดูผลคูณกัน adjoint operation ของผลคูณของ operator โอเคเนาะถ้าเรามี operator 2ตัวกระทำกัน lambda omega แบบเนี้ยแล้วเรา adjoint มันทั้งหมดหน้าตามันจะเป็นไงก็ไม่มีอะไรทำได้2แบบโอเคเนาะแบบแรกก็คือคุณเขียน operator 2ตัวคูณกันเสร็จแล้วคุณก็หา adjoint มันโดยการ complex conjugate โอเคเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากหรอกโอเควิธีการที่เราจะทำคือ algebra พิจารณาแบบนี้เรามี operator ตัวหนึ่งกระทำกับ vector v ถูกไหมได้ omega v เสร็จแล้วถ้าเรา adjoint มันเราก็ได้ omega v หันทางขวาเสร็จแล้วดึง operator ออกมาจะเป็น operator dagger อยู่ข้างบนโอเคเนาะอย่าลืมนะว่าถ้าดึงออกจากตรงนี้ได้ dagger เหมือนกับดึงเข้าที่ออกต้องได้ star แบบนี้เนาะทีนี้มาดูสมการ representation ของมันสมการ representation ของตัวแรกบอกว่า a b c d v 1 v 2สมมุติ2มิติเนาะเวลาคูณกันเรียบร้อยแล้วมันจะได้เวกเตอร์อันนี้มีแค่2สมาชิกนะตัวบนกับตัวล่างแค่นั้นโอเคเนาะจะได้เป็น AV1 บวก BV2 CV1 บวก DV2 ลองไปคูณกันดูโอเคแล้วเราสมมุติเรา adjoint สมการนี้ปุ๊บมันจะได้ตัวนี้ออกมาโอเคจะได้เป็น AV1 บวก BV2 อันนี้ก็มีสมาชิก2ตัวเหมือนกันนะแต่เมทริกเวลาเขาอีกเขาไม่ใส่คอมม่าแบบนี้ถูกป่ะสมาชิกตัวที่1อยู่ตรงนี้สมาชิกตัวที่2อยู่ตรงนี้มันก็เท่ากับ ABCD starACBD star คูณ V1 V2 จากทางซ้ายมือแบบนี้จากทางขวามือคูณเข้าทางซ้ายมือเห็นเนาะนี่ก็จะแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดมันสอดคล้องกันที่เราบอกว่าถ้าเรามี operator representation แบบนี้ operator dagger adjoint ของมันเนี่ยมันจะเท่ากับ complex conjugate transpose ถูกไหมถ้าเรามี ABCD dagger ของมันก็คือ ABCD transpose ถูกป่ะ vector V ได้ V1 V2 เวลาเป็นบาร์ก็เป็น V1 V2 star แบบนี้แล้วเวลาคูณกันมันจะได้ตัวนี้คูณกันมันจะได้ตัวนี้แล้ว2ตัวนี้มันเป็น adjoint กันเหมือนกันคอมเมนต์ก็จะเกิดทางสมมุติทุกอย่างก็จะลงตัวเห็นเนาะ ทีนี้มาดูกันถ้าเรามี operator 2ตัวโอเมก้ากับแลมดาแล้วมัน dagger ถูกป่ะเวลาเราพิสูจน์เราไม่เอาเวกเตอร์ทางซ้ายแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมี dagger อยู่เห็นไหม dagger มันก็ทำจากเวกเตอร์ทางซ้ายมือของมันถูกไหมเราก็เอาเวกเตอร์ทางซ้ายมาใส่เป็น v ตัวนี้เห็นเนาะแต่แล้วเราก็สามารถกระจายโอเมก้ากับแลมด้าเข้าไปได้ถูกป่ะแต่แล้วเรามองใหม่โอเมก้าแลมด้า v ตัวเนี้ยเรามองเป็นแลมด้ากระทำกับ v แล้วได้เวกเตอร์ตัวหนึ่งก่อนถูกไหมเสร็จแล้วโอเมก้ากระทำก็มีเวกเตอร์ตัวหนึ่งแล้วโดนโอเมก้ากระทำเราดึงโอเมก้าออกมาก่อนได้โอเมก้าแดกเกอร์เห็นไหมเสร็จแล้วเราดึงแลมด้าออกมาซ้ำได้แลมด้าแดกเกอร์ออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอเมก้าแลมด้าแดกเกอร์เท่ากับแลมด้าโอเมก้าแดกเกอร์กระจายออกมาก็คล้ายๆกับอินเวิร์ดใช่เนาะก็เห็นว่าเวลากระจายเครื่องหมายแดกเกอร์ลงมาเนี่ยต้องสลับที่ด้วยก็จะได้เอกลักษณ์ตัวนี้ออกมาใช้เยอะอยู่นะเหมือนอินเวิร์ดอ่ะก็คือเวลากระจายแดกเกอร์กระจายแอดจอยลงมาต้องสลับที่เหมือนกับกระจายอินเวิร์ดลงมาก็ต้องสลับที่โอเปอเรเตอร์จะเป็นอย่างนี้ตลอดโอเคเนาะโอเคทีนี้เราเรียนกันมาเยอะมากแล้วแหละเราลองมาสรุปกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างเรามีเวกเตอร์อยู่ตัวนึงเคสเราสามารถใช้แอดจอยโอเปอเรชั่นทำให้มันเป็นบลาได้ถูกไหมแน่นอนว่าถ้ามีค่าของที่คูณเวกเตอร์เราสามารถเขียนรูปมันได้ alpha v นี่ก็เหมือนกัน alpha v เวลา adjoint แล้วแล้วดึงออกมาค่าของที่โดนสตาร์เห็นไหมนี่คือที่เรารู้มา inner product ก็เหมือนกัน v w ก็ได้ w v ไม่มีปัญหาเห็นเนาะอันนี้คือ adjoint operation สลับที่ได้เลยตรงๆ omega เวลาโดน adjoint ปุ๊บจะกลายเป็น omega dagger ถ้ามันเป็น product ของ operator 2ตัวคูณกันแล้ว dagger เวลากระจายต้องสลับที่เห็นเนาะในรูป representation ก็จะได้แบบนี้อันนี้เหมือนจะเขียนสลับลำดับกันแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจไอเดียอยู่เนาะถ้าสมมุติมีคอลัมน์ low vector อยู่แบบนี้แล้วเรา adjoint ปุ๊บมันจะต้องได้คอลัมน์ vector หน้าตาแบบนี้ transpose ขึ้นไปเสร็จแล้วสัมประสิทธิ์ทุกตัวจะโดนสตาร์หมด อันที่จริงมันต้องมีสตาร์ตรงนี้ด้วยสตาร์ v 2สตาร์โอเคนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็น v dot w ถูกไหม representation ด้วยตัวเลขตัวหนึ่งอัลฟาแล้วเรา adjoint มันปุ๊บกลายเป็น w v ปุ๊บมันจะได้เป็นอัลฟาสตาร์จากสมบัติการสลับที่ของ inner product สลับที่จะต้อง complex conjugate อันนี้ยังจริงกันอยู่เนาะถ้ามี operator ตัวหนึ่ง adjoint ของมันก็คือ complex conjugate transpose อันดับแรก a b ต้องเป็นหลักแถวที่2ก็เป็นหลักที่2แทนแบบนี้เนาะแล้ว transpose โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถเล่นกับสมการได้แล้วถ้าสมมติผมมีเวกเตอร์ตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้เท่ากับอัลฟาค่าของที่คูณ x ถูกไหมมูเบต้าค่าของที่เวกเตอร์ y เสร็จแล้ว inner product z u หมวกแกมมาโอเมก้าแลมด้า w เห็นไหม
ก็พยายามอ่านให้ได้นะอันไหนโอเปอเรเตอร์อันไหนอินเนอร์โปรดักต์อันไหนเข้าคงที่อันไหนเวกเตอร์หันซ้ายหันขวาดูให้ดีเนาะเราสามารถแอดจอยทั้งสมการได้แล้วโอเคเนาะเราสามารถทำทุกอย่างได้แล้วตอนนี้เราทำเป็นหมดแล้วแอดจอยตัวแรกก็ไม่มีอะไร v หันซ้ายก็เป็นหันขวาหันขวาก็เป็นหันซ้ายเห็นไหมตัวแรกมันหันขวาอยู่ก็กลายเป็นหันซ้ายอัลฟาก็กลายเป็นอัลฟาสตาร์แบบนี้เบต้ากลายเป็นเบต้าสตาร์หัน y หันไปทางนู้นอยู่ก็หันอีกทางหนึ่ง zu ก็กลายเป็น u z เจ๊เนาะเกมมากลายเป็นเกมมาสตาร์ถูกป่ะ w ก็กลายเป็น w หันทางซ้ายแทนโอเมก้าแลมด้าก็โดนสลับที่เป็นแลมด้าโอเมก้าแดกเกอร์แทนโอเคเนาะข้อสังเกตคือลำดับการกระทำกับเวกเตอร์จะยังเหมือนเดิมนะดูดีๆเราเอาแลมด้ากระทำก่อนกับโอเมก้าเสร็จแล้วเอาโอเมก้ากระทำซ้ำดูป่ะแลมด้ากระทำเสร็จแล้วโอเมก้ากระทำพอเราแอดจอยปุ๊บจะได้รูปนี้ออกมาถูกไหมเราก็เอาแลมด้าแดกเกอร์กระทำก่อนเสร็จแล้วเอาโอเมก้าแดกเกอร์กระทำแลมด้ายังไงก็ต้องกระทำก่อนเห็นไหมทุกอย่างมันจะ make sense เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้เนาะ เห็นสมการปุ๊บเราสามารถแอดจอยสมการได้ไม่มีปัญหาสมการบนเป็นจริงสมการล่างก็ต้องเป็นจริงแอดจอยทั้งสมการได้เลยค่าคงที่เวกเตอร์อินเนอร์โปรดักต์โอเปอเรเตอร์คูณกันแอดจอยได้หมดโอเคเนาะโอเคนี่คือโอเปอเรเตอร์เป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละที่จะทำให้เราฝึกเล่นฝึกทำพีชคณิตกับแอบสแตรกต์ออบเจกต์พวกนี้โอเคเนาะมีเวกเตอร์มีค่าคงที่มีอินเนอร์โปรดักต์มีโอเปอเรเตอร์แอดจอยเป็นโอเคเนาะรู้ representation ออกมาเรียบร้อยโอเคสุดท้ายของวันนี้เราจะมาดูโอเปอเรเตอร์พิเศษ2ตัวกันก็คือ Hermitian operator กับ Unitary operator เป็นแค่ชื่อไม่ต้องตกใจอะไรมากโอเคในฟิสิกส์2ตัวนี้สำคัญมาก Hermitian operator จะเป็น operator ที่สอดคล้องกับปริมาณที่เราสามารถวัดได้จริง Unitary operator จะมีสมบัติพิเศษซึ่งวันนี้เราจะสนใจ Unitary เป็นพิเศษทางขวามือเนี่ยก็มันจะสอดคล้องกับ time evolution ของระบบมันเป็นกฎอนุรักษ์ความน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นจริงๆโอเคเนาะมาดูกันก่อนว่ามันคืออะไรถ้าเรามี operator ตัวนึงแล้วเรา adjoint มันได้ omega dagger ถูกปะแล้วมันเท่ากับตัวเดิมเราเรียกอันนั้นว่า Hermitian operator โอเคเนาะเพราะฉะนั้น Hermitian operator ก็คือ operator ที่ adjoint แล้วได้ตัวเองอันนี้เรียก Hermitian operator ถ้าเรา adjoint แล้วได้เครื่องหมายลบออกมาเราเรียก anti Hermitian โอเคเนาะ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่แบบดูไว้ก่อนโอเคทีนี้ดูยังไงมีวิธีการ make sense ยังไง well อย่างที่บอกว่าเวกเตอร์สเปซของเรามันอยู่บนจำนวนเชิงซ้อนถูกปะโครงสร้างนี้ก็เป็นโครงสร้างของจำนวนเชิงซ้อนแหละถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง z เท่ากับ a บวก i b ถูกไหมแล้วเราบอกว่า z star เท่ากับ z compact conjugate แล้วได้ตัวเอง มันหมายความว่า a บวก i b เท่ากับ a ลบ i b ก็หมายความว่า z ต้องเท่ากับ a หมายความว่า z เป็นจำนวนจริงเท่านั้นอันนี้จะคล้ายๆกับเฮอร์มิเชียนข้างบนเห็นเนาะเป็นจำนวนจริงแน่ๆเห็นเนาะcompact conjugate แล้วได้ตัวเองอันนี้คือ adjoint แล้วได้ตัวเองถ้า z เท่ากับ a บวก ib เป็นจำนวนเชิงซ้อนเรา compact conjugate แล้วได้ลบของตัวเองเราลองไปแก้สมการดูมันจะได้ว่า z เท่ากับ ib เพราะฉะนั้น z เป็น pure imaginary เป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้ไม่แน่ใจจำนวนกินภาพใช่แล้วแต่สับเขียนเนาะเป็น pure imaginary นี่ก็เหมือนกัน compact conjugate แล้วได้ลบของตัวเองadjoint แล้วได้ลบของตัวเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะลงประมาณจำนวนจินตภาพแท้อันเนี้ยจะเอาลงประมาณจำนวนจริงโอเคเนาะ ทีนี้มาดู decomposition กันหน่อยจะมีทฤษฎีบอกไว้ว่าจำนวนจริงทุกตัวไม่ใช่จำนวนจริงทุกตัวสับสนละโอเคโอเปอเรเตอร์อะไรก็ตามสามารถกระจายได้ในรูปนี้เสมอโอเคเนาะส่วนแรกเรียก Hermitian ส่วนที่สองเรียก anti Hermitian part โอเคเนาะมีโอเปอเรเตอร์อะไรก็ตามเราสามารถกระจายได้ในรูปนี้เสมอส่วนแรกเรียก Hermitian ส่วนสองเรียก Anti Hermitian โอเคคำถามก็คือเราจะ make sense ยังไงเราจะอ่านแล้วเข้าใจได้ยังไงก็ถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนอยู่ตัวหนึ่ง z เท่ากับ a บวก i b ถูกป่ะ z บวก z star ส่วน2มันจะได้ a ส่วนจริงของมัน z ลบ z star ส่วน2มันจะได้ i b ส่วนจินตภาพของมันเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน z ได้เป็น z บวก z star ส่วน2แล้วก็บวกด้วย z ลบ z star ส่วน2ก็เห็นว่าจำนวนเชิงซ้อนใดๆสามารถแยกได้ในรูปนี้เสมอโอเปอเรเตอร์ใดๆก็สามารถแยกได้ในรูปนี้เสมอจะเห็นว่าโครงสร้างมันสอดคล้องกันพอสมควรเนาะถ้าเราเห็นความสอดคล้องเนี่ยเราจะไม่ต้องจำเยอะไงเราจะจำได้เลยว่าเคยมีเชี่ยนสอดคล้องกับอะไรสักอย่างที่มันเป็นอารมณ์ประมาณจำนวนจริงเนาะในกราฟควอนตัมคือสิ่งที่เราวัดได้จริงๆ สุดท้ายคือ unitary operator เขามักจะใช้ตัว u เนาะแทน unitary operator u ใหญ่ถ้าคุณเห็น operator ลอยๆแล้วใช้โอเมก้าโอเค
ยูนิตอารีโอเปอเรเตอร์เนี่ยคือโอเปอเรเตอร์ที่มีสมบัติก็คือเวลามันแดกเกอร์แล้วมันได้อินเวิร์ตของตัวเองโอเค u u แดกเกอร์ได้ไอเดนติตี้โอเปอเรเตอร์ u แดกเกอร์ u ก็ได้ไอเดนติตี้โอเปอเรเตอร์หมายความว่า u แดกเกอร์เท่ากับ u อินเวิร์ตแอดจอยกับอินเวิร์ตคือตัวเดียวกันโอเคเราเรียก u ที่มีสมบัตินี้ว่ายูนิตารีโอเปอเรเตอร์โอเคสำคัญนะเฮอร์มิเชียนกับยูนิทารีเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวพอเราเรียนควอนตัมพอขึ้นโพสต์เลตควอนตัมเราจะเรียกเราว่ามันพูดถึงมันทั้งวันนะยูนิทารีกับเฮอร์มิเชียนเนี่ยไม่พ้นจริงจริงใช่เมคเซนส์ยังไงยูนิทารีโอเปอเรเตอร์ well ถ้าจำนวนเชิงซ้อนอะไรก็ตามที่มันมีขนาดเป็น1โมดูลัสเป็น1เนี่ยมันสามารถเขียนในรูป e ยกกำลัง i เซต้าถูกป่ะมันจะมีสมบัติก็คือขนาดเป็น1ถูกไหม4เซต้าคือ e i เซต้า e ลบ i เซต้ามันจะได้1เสมอโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนเชิงซ้อนในรูป e ยกกำลังไอเซต้าเนี่ยคือโอเปอเรเตอร์เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีขนาดหรือโมดูลัสเป็น1โอเค c เซต้าเท่ากับ1 u แดกเกอร์เท่ากับ i โอเคเนาะก็จะเห็นความสอดคล้องกันเนาะมันเรียกยูนิทารี่ยูนิตทีนี้มาดูสมบัติพิเศษของยูนิทารี่โอเปอเรเตอร์กันดีกว่าคุณสมบัติแรกเลยคุณสมบัติเด่นแบบสุดๆโอเคเนาะคือมันรักษาอินเนอร์โปรดักต์หมายความว่าไงมันรักษาอินเนอร์โปรดักต์ถ้าเรามีเวกเตอร์ v ตัวหนึ่งแล้วเราเอายูนิทารีโอเปอเรเตอร์ก็ทำมันจะได้ u v ตรงนี้ u v หนึ่งแล้วมี v 2อีกตัวหนึ่ง เราเอาเวกเตอร์ไม่ใช่เอาโอเปอเรเตอร์ยูนิทารีก็ทำมันจะได้ u v 2ถูกปะถ้าเราเอา2ตัวนี้ทำอินเนอร์โปรดักต์กันมันจะเท่ากับ2ตัวนี้ทำอินเนอร์โปรดักต์กันหมายความว่าอินเนอร์โปรดักต์ก่อนแปลงกับอินเนอร์โปรดักต์หลังแปลงเท่ากันโอเคเนาะก็เดี๋ยวว่าเรื่องการหมุนที่หลังโอเควิธีพิสูจน์ก็ง่ายมากไม่มีอะไร uv 1 uv 2 inner product กันถูกไหมหลังแปลงแล้วนะอันนี้คือหลังแปลงแล้ว inner product กันดึง operator ตัวแรกออกจากข้างหน้าต้องใส่ dagger ให้มันดึง operator ตัวที่2ออกจากข้างหลังก็เป็น u เรียบร้อย unitary operator มีสมบัติ u dag เท่ากับ identity operator เพราะงั้นตรงนี้หายไปด้วย v 1 v 2 inner product หลังแปลงเท่ากับ inner product ก่อนแปลงนี่คือสมบัติของ unitary operator มันรักษา inner product โอเคในเวกเตอร์ธรรมดาเรารู้นะว่า inner product คือ dot product มันให้อารมณ์ประมาณขนาดถูกป่ะแสดงว่า unitary operator มันจะให้อารมณ์ประมาณการแปลงอะไรก็ตามที่รักษาขนาดของเวกเตอร์ไว้เห็นเนาะเวกเตอร์อะไรก็ตามพอแปลงแล้วขนาดจะยังเท่าเดิมเสมอเห็นเนาะซึ่งจะมีตัวเดียวแหละการหมุนอาจจะมีการเลื่อนที่อยู่แต่อย่าไปยุ่งกับมันมากเห็นเนาะถ้าจริงพูดไปไหนก็ได้มีการหมุนกับการเลื่อนที่เห็นเนาะที่แปลงแล้วขนาดยังเท่าเดิมก็ unitary operator เดี๋ยวค่อยว่ากันสมบัติที่2เนี่ยดูยากหน่อยพิสูจน์ยากหน่อยก็คือถ้าเรามองแต่ละคอลัมน์โอเคเนาะอย่าลืมว่ามันเป็น operator ถูกป่ะมันต้อง represent ได้ในรูป square matrix ตัวนี้ถ้าเรามองแต่ละคอลัมน์ของมันเป็นเวกเตอร์แต่ละตัวเห็นมั้ยคอลัมน์ที่1มองเป็นเวกเตอร์ตัวที่1คอลัมน์ที่2มองเป็นเวกเตอร์ตัวที่2คอลัมน์ที่3มองเป็นเวกเตอร์ตัวที่3เวกเตอร์พวกเนี้ยเวลาเรามองอ่ะมันจะเป็น orthonormal setก็คือแต่ละตัวจะตั้งฉากกันหมดแล้วทุกตัวจะมีขนาด1หน่วยโอเคมั้ยทำได้แบบที่2ก็คือเรามองแต่ละแถวเป็นเวกเตอร์1ตัวเวกเตอร์ที่2เวกเตอร์ตัวที่3เวกเตอร์ตัวที่4ทุกตัวจะตั้งฉากกันหมดแล้วก็ขนาด1หน่วยนี่คือสมบัติพิเศษของ unitary operator วิธีพิสูจน์ผมจะพิสูจน์ข้อแรกเนาะคือ u dag u เท่ากับ i ตัวนี้เริ่มจากนี้ถ้าเราจะพิสูจน์แบบที่2เดี๋ยวดูวิธีพิสูจน์แบบแรกแล้วจะทำแบบที่2ได้เองเราตั้ง u dag เท่ากับ i แบบนี้โอเคมาดูกันตัวแรกเราบอกว่า u dag u เท่ากับ i สมบัติ unitary operator ถูกปะมันจับต้องไม่ได้ abstract u แล้วก็ใส่ component ให้มัน representation มัน basic ij ให้มันโอเคเนาะมันก็ใส่ i ใส่ j เข้าไปมันจะต้องได้กับ i ij ถูกไหมจาก u dag u เท่ากับ i มันต้องได้ delta ij ถูกไหมเพราะ i ตัวนี้จะหายไปเสร็จแล้วเป็น i กับ j autonomous basic ได้ delta ij เพราะฉะนั้น u เพราะฉะนั้น iu dag u j ต้องเท่ากับ delta i j ถูกไหม ทีนี้เราใส่ resolution of identity ลงไปตรงกลางระหว่าง u dag u ตรงนี้ใส่ k ให้มันเห็นปะเสร็จแล้ว summation ทุกค่า k นี่คือ identity operator นะ summation of all projection เท่ากับ i หวังว่าคงจำกันได้เนาะมันก็ได้เป็น u dag i k u k j เท่ากับ delta i j summation k k เนาะu dag i k เราหามาแล้วถูกป่ะนี่คือ adjoint operator แถวที่ i หลักที่ k มันก็เท่ากับ operator ธรรมดาแถวที่ k หลักที่ i star ถูกไหมโอเคทีนี้เรามาดูรูปนี้กันอ่ะ
แบบที่เราบอกสอนวิธีการอ่านตัว K คือตัวที่โดนสั่งถูกป่ะไม่ต้องอ่านนี่คือคอลัมน์ที่ I สตาร์กับคอลัมน์ที่ J ต้องได้เดลต้า IJ หมายความว่าถ้าเราเอาคอลัมน์ที่ I สตาร์ทั้งหมดทุกสมาชิกเสร็จแล้วคูณกับคอลัมน์ที่ J มันจะได้0ถ้าคนละคอลัมน์กันมันจะได้1ถ้าเป็นคอลัมน์เดียวกันเห็นเนาะมาดูกันคอลัมน์ที่1สตาร์ถูกป่ะแล้วคูณด้วยคอลัมน์ที่2รูปเนี้ยมันจะได้เป็นผลคูณรูปนี้ถูกป่ะซึ่งก็คือการเขาเรียกอะไรอ่ะอินเนอร์โปรดักต์ระหว่าง2เวกเตอร์นั่นแหละเห็นเนาะมองอันนี้เป็นเวกเตอร์1มองอันนี้เป็นเวกเตอร์1เสร็จแล้วทั้ง2ตัวอินเนอร์โปรดักต์กันเราตัวแรกนอนลงเสร็จแล้วสตาร์ถูกป่ะเสร็จแล้วคูณกันมันจะได้ตัวที่1สตาร์คูณตัวที่2ตัวที่1ได้ตัวที่1สตาร์คูณตัวที่1ตัวที่2สตาร์คูณตัวที่2ตัวที่3สตาร์คูณตัวที่3ตัวที่4สตาร์คูณตัวที่4นี่ก็เหมือนกันเห็นเนาะตัวที่1สตาร์คูณตัวที่1ตัวที่2คูณสตาร์คูณตัวที่2เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคอลัมน์เดียวกันมันได้1ถ้ามันเป็นคอลัมน์คนละคอลัมน์กันมันได้0ตามเดลต้า IJ ตัวนี้มันหมายความว่าแต่ละคอลัมน์ถ้าเรามองเป็นเวกเตอร์แยกกันนะมันจะตั้งฉากกันหมดทุกตัวมันจะออโทโกนอลกันหมดทุกตัวเห็นเนาะแล้วแต่ละตัวจะขนาด1หน่วยหมด normalize หมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็น autonomous set โอเค มันยากตรงอ่านสัญลักษณ์เนี่ยแหละแล้วต้องพอเห็นไอเดียมันแปลงเป็นรูปแบบนี้ได้ยังไงเห็นเนาะเพราะฉะนั้นผมจะวาดรูปแบบนี้ให้เราเห็นเห็นเนาะแรกๆก็ฝึกไว้ดูจากรูปก่อนฝึกเขียนออกมาก่อน2 2 3 3เสร็จแล้วเราจะเริ่มคล่องแล้วจะอ่านสัญลักษณ์นี้เป็นเองเห็นเนาะวิธีพิสูจน์ตัวที่2ก็คือถ้ามองแถวเป็นเวกเตอร์ก็เริ่มจากแบบนี้ u แดกเท่ากับ i เห็นเนาะแล้วเราลองทำดูไล่ตามนี้เลยแค่เปลี่ยนเป็น u u แดกเห็นเนาะสำคัญตรงนี้นะ adjoint operator เห็นป่ะแถวที่ i จากที่ k สลับเป็นแถวที่ k จากที่ i นี่คือ transpose แล้ว conjugateเนาะนี่คือ adjoint operator โอเคตรงนี้ก็ใส่ resolution of identity ยัดเข้าไปตรงกลางตรงนี้โอเคเนาะก็จะเห็นว่ามันปรากฏบ่อยในการพิสูจน์โอเคทีนี้ตัวสุดท้ายจะพูดก็คืออย่างที่บอกการแปลง unitary operator เนี่ยมันทำให้ขนาดของเวกเตอร์คงที่แล้ว representation ของการแปลงทั้งหมดเวกเตอร์ทุกตัวมันจะยังตั้งฉากกันโอเคเนาะหมายความว่าถ้าเรามี autonomous basis แปลงแล้วมันก็ยังเป็น autonomous basis อยู่เห็นเนาะเพราะ inner product มันบอกขนาดก็บอกว่าตั้งฉากกันหรือเปล่าถูกไหมแล้วมันเท่าเดิมอ่ะเพราะว่าถ้ามันยังตั้งฉากกันมันก็ยังตั้งฉากกันเหมือนเดิมถ้ามันขนาดหน่วยมันก็ยังขนาด1หน่วยหลังจากการแปลงแล้วถ้าเรามี autonomous basis 1แล้วเราแปลงแล้วมันยังเป็น autonomous basis อยู่การแปลงนั้นน่ะควรจะเป็นได้2อย่างก็คือการหมุนกับการเลื่อนที่เห็นเนาะเราสนใจการหมุนมากกว่าการเลื่อนที่ไม่ค่อยสนใจเห็นนะเรา unitary operator อ่ะมันเลยให้อารมณ์ประมาณการหมุนโอเคป่ะเวกเตอร์ปกติใน3มิติบนจำนวนจริงการแปลงที่เป็นการหมุนคล้ายๆยูนิทารีเนี่ยเราจะเรียกออโทโกนอลทรานส์ฟอร์เมชันลองไปค้นดูได้นะถ้าอยากได้ไอเดียเพิ่มชื่อออโทโกนอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่พอเราขยายไอเดียเป็น n มิติบนจำนวนเชิงซ้อนปุ๊บเราจะเรียกยูนิทารีทรานส์ฟอร์เมชันยูนิทารีโอเปอเรเตอร์โอเคไหมมันให้อารมณ์ประมาณการหมุนใน n มิติในกลศาสตร์ควอนตัมสเตทเราแทนด้วยเวกเตอร์ถูกปะเมื่อเวลาผ่านไปเวกเตอร์สเตทของเราก็จะเปลี่ยนไปสถานะของระบบก็เปลี่ยนไปวิธีการเปลี่ยนก็คือการหมุนนี่แหละเราจะมองการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์เป็นการหมุนใน n มิติใช่ไหมเพราะฉะนั้นยูนิทารีโอเปอเรเตอร์เลยสำคัญมากๆมันคือ time evolution ของระบบภายใต้ Schrodinger equation โอเค Hermitian operator unitary operator โอเคเนาะโอเควันนี้หวังว่าคงได้ไอเดียเนาะไอตัวแรกๆช่างเหมือน subspace ช่างมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นโอเคเนาะวันนี้ที่เราอยากได้จริงๆก็คือโอเปอเรเตอร์ลิเนียร์โอเปอเรเตอร์ได้ไอเดียนะว่ายังไงคูณสับที่ได้ไหมนิยามคอมมิวเตอร์คืออะไรโอเคเนาะแล้วก็มีอินเวอร์สยังไงสุดท้ายก็คือโอเปอเรเตอร์เนี่ยสามารถมีเรพรีเซนเทชันได้ยังไงโอเคเนาะหาเรพรีเซนเทชันยังไงเมทริกเอลิเมนต์ของโอเปอเรเตอร์คืออะไรมันคือเรพรีเซนเทชันอะไรสิ่งสำคัญก็คือโปรเจคชันโอเปอเรเตอร์วันนี้โอเคเนาะแล้วก็จะมีเรื่องหน้านี้ไม่มีอะไรหน้านี้ไม่ได้ให้คอนเซปต์อะไรใหม่เลยเห็นเนาะเป็นแค่การฝึกใช้คอนเซปต์เก่าฝึกให้คุ้นกับสัญลักษณ์เฉยๆถือว่าสัญลักษณ์เราเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคือถ้าเราไม่ได้ดูวิดีโอตั้งแต่แรกๆแล้วเรามาเปิดดูหน้านี้มันจะแบบ what the fuck สัญลักษณ์อะไรเนี่ยเห็นเนาะก็จะเห็นว่าสุดท้ายหน้านี้ก็คือเราสามารถ adjoint ทั้งสมการได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรเห็นเนาะข้างที่คุณเวกเตอร์ inner product operator ไม่มีปัญหา adjoint ได้หมดทั้งสมการได้เลยเห็นเนาะAdjoint ก็จะมีหลายแบบ Adjoint เวกเตอร์ตรง Adjoint เข้าที่คูณเวกเตอร์ Adjoint operator Adjoint operator คูณกัน Adjoint inner product ในรูป representation ก็จะหน้าตาประมาณนี้ข้างบนมันเขียนแปลกๆอยู่เนาะแต่ว่าไม่มีอะไรเขียนสลับได้ไม่มีปัญหา
สุดท้ายคือ Hermitian operator กับ unitary operator นิยามด้วย2สมการนี้ Hermitian operator คือมองเป็นเมทริกซ์จริงฟังดูแปลกๆนั่นแหละโอเคเนาะ adjoint แล้วได้ตัวเองเรียก Hermitian anti Hermitian ช่างมัน unitary ก็คือ adjoint แล้วได้ inward ของตัวเองโอเคเนาะ unitary operator สมบัติสำคัญที่สุดก็คือรักษา inner productinner product ก่อนแปลงเป็นยังไงหลังแปลงแล้ว inner product ยังเท่าเดิมเสมอให้อารมณ์ประมาณแปลงแล้วขนาดเท่าเดิมทิศทางยังเหมือนเดิมทิศทางสัมพัทธ์กันยังเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันได้เนาะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ไปถามกันได้ในเพจเนาะ Facebook page จะเป็นอันนี้โอเคเนาะส่วนถ้าท่านไหนที่อยาก support channel ก็จะมีช่องทางการ support channel ให้อยู่ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม